สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะสวัสดีครับผมประวินนะครับแล้วก็นี่คือรายการคุณหมอขาครับพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยง่ายนะครับวันนี้เรามาเจอกันทุกๆวันอังคารนะครับก็ตามแอปพอดแคสต์ที่ทุกคนใช้กันอยู่กันโดยเป็นประจำนะครับวันนี้นะฮะเราอัดกันวันที่5เดือนกรกฎาคมปี2565ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับลุงไรครับสวัสดีครับลุงไรแล้วลุงแอนสวัสดีครับเย่เย่ลุงตุ้ยครับสวัสดีครับแล้วก็คุณแต้มนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มีเคนโดดไม่ได้มานะครับแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้ด้านทางเทคนิคกับเราทางเทคนิคบอกว่าก็คืออาจารย์ทนครับเรียกว่าหมอทนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีครับครับหมอทนเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณหมอทนเนี่ยก็เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือทำไมล่ะเดี๋ยวไม่ใช่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาจะพีดเป็นเพื่อน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 มาตั้งแต่สมัยใช้ทุนครับก็ไปใช้ทุนที่เดียวกันครับผมและทีนี้หมอทนแต่คุณหมอทนเลือกที่จะอะไรนะเลือกที่จะเรียนต่อทางด้านสาขาด้านประสาทวิทยาเนาะเกี่ยวกับระบบประสาทก็คือเป็นเขาเรียกว่าสาขาประสาทวิทยาเราพูดถูกไหมถ้าถูกฮะถูกฮะเรียนกี่ปีนะจำไม่ได้ละสามปีครับเรียน3ปีโอเคแต่ว่าไปต่ออีกใช่ปะมีต่ออีกฮะแล้วก็มีใช่ครับมีสับเขาเรียกว่าสับบอร์ดฮะก็คือเฉพาะทางของเฉพาะทางอีกทีนึงอีก2ปีฮะเป็นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับอ๋อก็คือเป็นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโดยตรงเลยก็คือลำพังเฉพาะทางด้านประสาทก็เป็นเฉพาะทางแล้วใช่มั้ยอันนี้เป็นเฉพาะของเฉพาะอีกทีนะครับหลอดเลือดสมองว้าวใช่ครับครับก็ตอนนี้คุณหมอทนนะครับเช่นแบบว่าหลอดเลือดซ้ายอะไรเงี้ยหรอทางซ้ายโอ้มีย่อยกว่านี้เหรอไม่มีชะน้อกระดันโอเคโอเคยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีอ่ะครับนั่นแหละก็ตอนนี้คุณหมอทนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิย่านเดียวกันนั่นแหละมีหลายที่แต่เราไม่บอกว่าโรงพยาบาลไหนใช่ไหมโอเคไอ้ตรงนั้นมันจะมีหลายโรงพยาบาลมีเป็น10เลยครับ นั่นแหละทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เคยชวนหมอที่เป็นหมอระบบประสาทเนี่ยมาคุยในรายการเลยตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนบัดนี้ก็ไม่เคยมีเลยแล้วก็ท็อปิกนี้เนี่ยเคยมีคุณผู้ฟังรีเควสต์มาบ่อยๆเหมือนกันเนาะว่าแบบโรคหลอดเลือดสมองคืออะไรหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างสำคัญแล้วเราได้ยินบ่อยด้วยแหละตามสื่อต่างๆที่ผ่านหูผ่านตากันนะครับหรือแม้อาจจะเคยได้ยินว่ามีเพื่อนที่เขามีญาติเป็นหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่น่าสนใจครับที่เราจะทำสักตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสมองแล้วก็ดันนึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเอ้ยมีเพื่อนที่แบบทำด้านหลอดเลือดสมองด้วยโดยตรงเนี่ยก็เลยมาคุยกันดีกว่าประมาณอย่างนั้นครับยินดีครับอาจารย์ประวินครับเอาจริงๆคิดว่ามันก็เจอบ่อยจนทำไมเราไม่ทำตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะนั่นน่ะสิเพราะเราไม่เชี่ยวชาญไงใช่เพราะเราไม่รู้ไงเพราะเรากลัวพูดผิดถูกป่ะเพราะตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเหมือนคนก็ถามเข้ามาเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวค่อยหาผู้เชี่ยวชาญมาพูดดีกว่าเพราะว่าให้พูดในเชิงฉุกเฉินแบบที่ลุงไรพูดก็อาจจะไม่ลึกพอหรือปวินพูดเองก็ไม่ได้หรอกเราไม่ใช่ปวินพูดเองก็มีแต่ไม่รู้ผิดไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละโอเคนี้ขออนุญาตเข้าเรื่องแล้วกันเนาะถามคุณหมอทนหน่อยครับว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับมันคือภาษาอังกฤษมันคือสโตรกใช่ไหมสโตรกใช่ฮะเรียกว่าสโตรกนี่แหละครับทำไมมันถึงเรียกว่าสโตรกอ่ะสโตรกเขาว่าเอาว่าสโตรกมันก็เดี๋ยวเป็นเจ้าใหญ่ดีมันก็เหมือนคำตอบคำเหมือนจะตอบเหมือนคำปั้นทุบดินเนี่ยนะฮะคือว่าเรียกว่าสโตรกเขาว่าอาจจะว่ามันเกิดอาการเนี่ยเกี่ยวข้องในการเกิดโรคนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะฮะหรือว่าทันทีทันใดภาษาชาวบ้านเขาก็อาจจะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะนะครับทีนี้ในสโตรกในความหมายของ
เอาว่าโดยทั่วไปนะฮะหรือว่าที่ประชาชนอาจจะเคยเห็นสโลแกนบ้างตามหน้าหนังสือต่างๆเนี่ยหมายถึงสโต๊กของหลอดเลือดแดงเอ๊ะทีนี้พอผมพูดอย่างนี้มาเนี่ยเอาว่าโรคที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงส่วนใหญ่นะฮะสโต๊กในความหมายของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะมักจะหมายถึงโรคของหลอดเลือดแดงนะฮะโรคที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงในสมองด้วยนะฮะเราไม่นับถึงว่าหลอดเลือดอื่นที่เกิดกับแขนกับขาอะไรอย่างเงี้ยไม่นับต้องเป็นหลอดเลือดที่อยู่ในสมองด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าสโต๊กเนี่ยนะฮะจริงๆสโต๊กเนี่ยนับหลอดเลือดในสมองหมดนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดที่หลอดเลือดแดงก็เป็นสโต๊กได้นะครับเป็นสโต๊กที่เกิดกับหลอดเลือดดำก็มีนะฮะเพียงแต่ว่ามันเจอน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะหรือว่าเอาว่าแม้แต่ว่าแพทย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็ไอ้ที่สโต๊กที่เรามักจะเรียกคำทับศัพท์กันนะฮะสำหรับโรคนี้เนี่ยมันหมายความว่าสโต๊กที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงรวมถึงนโยบายของภาครัฐการประชาสัมพันธ์ของจากรัฐบาลหรือเอกชนก็ตามเนี่ยมักจะให้ความสำคัญสโต๊กนะฮะของสโต๊กก็คือโรคของหลอดเลือดในสมองแต่วงเล็บนะฮะคือหลอดเลือดแดงเพราะว่ามันเจอบ่อยมากแสดงว่าจริงๆมันมีสโต๊กของอย่างอื่นด้วยท่านในนิยามก็คือใช่ครับในคำนิยามเนี่ยเกิดขึ้นกับหลอดเลือดในสมองซึ่งอาจจะเกิดกับหลอดเลือดดำก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าที่เจอบ่อยมากหลอดเลือดดำนี่เจอแค่ 1% นะของหลอดเลือดในสมองทั้งหมดนะฮะ 99% เนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงในสมองเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยถ้าพูดถึงการให้ข้อมูลส่วนใหญ่ของตัวโรคเนี่ยมันก็มักจะหมายถึงสโต๊กเป็นโรคของหลอดเลือดในสมองวงเล็บหลอดเลือดแดงแต่หลอดเลือดแดงนี่เว้นวรรคไว้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเรียกรวมๆกันว่าสโต๊กกันไปนะฮะมีคำถามค่ะครับสโตรกนี่คือเฉพาะในสมองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้รวมครับหัวใจหรือแบบเส้นเลือดใหญ่อาร์เทอรี่ต่างๆอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ใช่ครับสโตรกนี่ปัจจุบันเราก็หมายถึงว่าเป็นอุบัติต้องบอกว่าเป็นโรคที่เกิดกับเหตุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับทีนี้บางทีเนี่ยไอ้คำว่าสโต๊กนะฮะบางทีมันใช้มันบางทีเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ฮะไอ้ฮีทสโต๊กฮะอันนี้มันจริงๆมันก็ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับหลอดเลือดไหมไอ้ฮีทสโต๊กอะไรหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะลมแดดเนี่ยเหรอลมแดดสโต๊กหรือว่าบางทีเราอาจจะเคยได้ยินสโต๊กนะฮะในคำอื่นอีกอย่างเช่นเราตีกอล์ฟฮะไปตีกอล์ฟแล้วก็มีสโต๊กนู้นสโต๊กนี้ฮะเพราะนั่นคือสโต๊กเดียวกันแต่นั้นมันสโต๊กนี่มันสโต๊กไปตีกอล์ฟแล้วไปเกี่ยวอะไรกับสโต๊กนะนี่แต่ว่าสโต๊กเนี่ยผมว่าความหมายเนี่ยทำไมเขาถึงมาใช้กับโรคหลอดเลือดสมองจริงๆมันคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพียงแต่ว่าเรามักจะนิยมเอาคำว่าสโต๊กเนี่ยมาใช้กับแล้วโรคหลอดเลือดสมองนะครับมันก็เลยกลายจริงๆเนี่ยภาษาถ้าพูดถึงโรคตัวโรคจริงๆเนี่ยมันก็คือซีริโบวาสคูล่าดีซีสอันนี้ผมว่าอาจารย์ปวินกับนะอันนี้จะเริ่มเป็นเทคนิคทางการแพทย์มันเป็นคำทางการแพทย์ฮะจริงๆสโต๊กเนี่ยมันก็แค่คำสองคำบ้าซีริโบก็ซีริบัมสมองซีริบัมวาสคูล่าก็แปลว่าเลือดเส้นเลือดซีริโบวาสคูล่าดีซีสแต่ผมว่าสโต๊กเนี่ยมันเหมือนเป็นคำที่มันถูกใช้แทนมานานฮะคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นรวดเร็วทันทีทันใดอย่างนั้นอ่ะใช่ครับเรียกว่า generic name มันเหมือนเรียกว่าเป็น generic name อย่างนั้นก็ได้ฮะมันก็เลยถูกใช้แทนมาเรื่อยๆกับโรคที่พ่อเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดอะไรอย่างนี้ฮะนะครับก็เลยถูกมาใช้กับโรคหลอดเลือดสมองนะฮะจริงจริงจริงสโต๊กมันไม่ได้ปรากฏกับโรคหลอดเลือดสมองเดียวนะเราก็อย่างที่ผมแนะไปฮะฮีทสโต๊กก็มีนะฮะไปตีกอล์ฟสโต๊กนู้นสโต๊กนี้มันก็มีเหมือนกับสโต๊กเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ไอ้ตีกอล์ฟเป็นสโต๊กมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับจริงแต่ว่าผมว่ามันสื่อในความหมายในแน่ลักษณะว่าทันทีทันใดเป็นเฉียบพลันนะฮะอย่างนี้มากกว่านะครับหมายถึงว่ามีอาการขึ้นมาทันทีอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับซึ่งกลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะฮะจริงๆนะมีโรคของอาจารย์ประวินหลายเคสนะฮะนะโรคของอาจารย์ประวินก็ได้วินโรคของวินนะ
มาที่ตรวจนะมาตรวจด้วยอาการสงสัยสโตกอาการที่ว่าคือหน้าเบี้ยวอ๋อเราเคยคุยไปแล้วจะบอกว่าเราเคยคุยไปแล้วถูกต้องนะหน้าเบี้ยวเนี่ยนะฮะทีนี้หลายๆคนเนี่ยนะต้องบอกว่าโรคหน้าเบี้ยวนะฮะที่อาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทนะฮะซึ่งวินก็อาจจะเคยพูดไปแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยเหล่านี้นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาตรวจด้วยอาการที่สงสัยว่าจะเป็นสโตรกเหมือนกันคือจริงๆเขาอาจจะเป็นกลุ่มอาการโรคเส้นประสาทใบหน้าอักเสบนะฮะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีอาการหน้าเบี้ยวนะฮะก็เลยกังวลว่าเป็นสโตรกนะก็มีหลายๆเคสที่มาพบนะฮะแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทด้วยเหตุนี้เหมือนกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอซักประวัติตรวจร่างกายไปจริงๆเนี่ยเราก็จะพบว่าลักษณะของหน้าเบี้ยวเนี่ยที่อาจจะเกิดจากเส้นประสาทอักเสบเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างนะฮะที่แตกต่างออกไปจากสโตรกนะฮะที่เกิดที่เป็นโรคของหลอดเลือดในสมองนะครับแปลว่าหน้าเบี้ยวเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่อาจจะเป็นสโตรกก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช่แค่อันนี้อันเดียวมันจะต้องประกอบไปด้วยอื่นๆอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องเลยครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวอาการหนึ่งนะฮะที่เรื่องใบหน้าเบี้ยวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาการของสโตรกได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องบอกว่ามันก็เป็นขั้นตอนทางการแพทย์ละนะฮะในการซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อแยกโรคนะฮะว่าสงสัยอะไรมากกว่ากันนะฮะระหว่างโรคเส้นประสาทนะฮะซึ่งโรคเส้นประสาทอักเสบของวินเนี่ยนะฮะที่วินอาจจะมีประสบการณ์ในการตรวจเนี่ยก็จริงๆมันก็เฉียบพลันนะแต่จุดแยกที่สำคัญก็ได้พอเฉียบพันทีนี้ไอ้เฉียบพันเนี่ยมันมีเฉียบพันเนี่ยมันเป็นคำรวมๆฮะทีนี้เฉียบพันของเส้นประสาทเนี่ยส่วนใหญ่เฉียบพันเนี่ยของเส้นประสาทเนี่ยคือเป็นวันหรือ 2-3 วันนะฮะแต่ถ้าเป็นเฉียบพันของสโตรกเนี่ยนะฮะเป็นชั่วโมงไม่เกิน1วันนะฮะจริงแต่ว่าเวลาภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่าเฉียบพันรวมๆแต่ว่าในการซักประวัติเนี่ยเพื่อแยกโรคเนี่ยเราก็อาจต้องชี้ชัดให้ได้ละเอียดนะฮะว่าจริงๆแล้วไอ้เฉียบพันเนี่ยคือเป็นมาแล้วเป็นวันนะฮะวันครึ่งวัน2วันอย่างนี้มันจริงๆมันก็เฉียบพันนะฮะแต่ว่าเป็นเฉียบชัดเป็นเฉียบพันในลักษณะของโรคเส้นประสาทมากกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเฉียบพันของโรคหลอดเลือดนะฮะเฉียบพันที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนะครับหรือนะโดยส่วนใหญ่จะไม่เกิน1วันอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉียบพันของโรคหลอดเลือดสมองครับที่เราอาจจะใช้คำแทนว่าสโตรกนะครับโอเคคือเราเข้าใจถูกไหมคือจริงๆก็คือว่าจริงๆเนี่ยอาการเนี่ยอาการของคนไข้เนี่ยอาการมันก็เกิดขึ้นกับอาการของระบบประสาทนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเบี้ยวหรือจะเป็นเรื่องอ่อนแรงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมันก็จะแยกว่ามันเป็นของระบบเส้นประสาทเองหรือว่าเป็นของที่เกิดจากหลอดเลือดที่มันไม่ยอมมาเลี้ยงเส้นประสาทใช่ป่ะซึ่งถ้าหลอดเลือดก็จะเป็นเรื่องสโตรกแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดซึ่งพวกนี้มันก็เกิดฉับพลันเพราะหลอดเลือดมันต้องมีเลือดไหลเวียนตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมประมาณอย่างนั้นพอเลือดหยุดไหลมันก็เส้นประสาทมันก็ไม่มีเลือดมันก็ตายประมาณนั้นป่ะใช่ครับอันนี้ก็ต้องว่าเปรียบเทียบให้ฟังแบบบ้านๆเดี๋ยวว่าจะเทียบอย่างนี้ก็พอเข้าใจได้เหมือนกันฮะใช่ครับครับแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าสโตรกอ่ะเพราะว่าฉับพลันไงกับเชฟวนกลับไปที่เดิมขอโทษค่ะทำไมเขาไม่ใช้คำว่าแอคคิวอ่ะอ๋อฮะเพราะว่าก็เป็นที่น่าสนใจฮะผมว่ามันอาจจะไปซ้ำกับโรคอื่นมั้งฮะอันนี้คงต้องไปถามพระเจ้าเห่าฮะถืออาจจะพอตอบได้ตอบได้กันปรากฏว่าคือปรากฏว่าจริงๆคือพอพูดถึง stroke เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี acute stroke คือแบบเพิ่งเกิดมาในระยะแบบเวลาไม่นานหรือว่าแบบว่ามีโครนิกหรือเปล่าประมาณนี้ฮะมันก็จะไม่ใช่โครนิกแต่ว่าคือมันจะเป็นสับ acute คือมันเกิดขึ้นมานานแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับยากระหว่างที่คุยกันหนึ่งแต่ระหว่างที่คุยกันตะกี้เนี่ยผมไปพยายามหาสโตรกของกอล์ฟอยู่ซึ่งก็ไม่มีคำก็ไม่มีที่มาเหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกว่าเรียกการตีกอล์ฟว่าสโตรกคืองี้คือแบบว่าคำว่าสโตรกนี่มันเป็นภาษาอังกฤษที่แบบว่ามันเป็นคำสามัญสุดๆเลยถ้าสมมติว่าพิมพ์เข้าไปในดิกลองดูนะโฆษณาได้ใช่ไหม
มันแปลว่าอะไรได้บ้างครับมีมันแปลว่าอ่ะสโตรกอ่ะอันขึ้นมาแรกใช่ไหมการอุดตันของเส้นโลหิตไปเลี้ยงสมองอ่ะก็คือกรณีนี้อ่ะเป็นการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ตามที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนาะเฉียบพลันโตรกเนี่ยแปลว่าฮิตก็ได้คือการตีลูกเทนนิสหรือตีลูกกอล์ฟเรียกว่าสโตรกท่าว่ายน้ำอ๋อใช่ใช่ใช่สโตรกหรือแบบว่าการจังหวะขึ้นลงของเครื่องของลูกสูบของเครื่องยนต์ก็เรียกสโตรกแสดงว่ามันมีความแบบก็แบบอย่างของลุงแอนใช่ไหมแบบว่าจบใช่ใช่จบนี้มาก็แบบว่าการปัดสีแปรงหรือว่าการลากเส้นก็เรียกว่าสโตรกใช่ครับภาษากราฟิกนี่ผมมองว่ามันคงเป็นคำแทนฮะคำแทนเรียกรวมๆนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันก็คงเป็นอะไรที่เฉียบพลันทันทีทันใดฮะก็เลยว่าคนบางทีก็เลยนิยมนะเรียกว่าอย่างนี้จริงๆในอดีตก็มีคำนะฮะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเรียกในหมู่แพทย์มากกว่าก็เรียกว่า CVA นะฮะ Cerebrovascular Accident อันนี้ก็เป็นเทอมในอดีตนะฮะเป็นคำศัพท์ในอดีตที่ในหมู่แพทย์ชอบเรียกกันนะฮะ Cerebrovascular Accident นะฮะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ยังมีใช้อยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยอายุมากแล้วฮะเป็นย่อกันหน่อยนึงอันนี้คือเช็คอายุฮะปกติไม่ค่อยเรียกอะไรอ่ะเออนั่นสิเรียกอะไรจริงๆก็ต้องเรียกว่าจริงๆก็เรียกว่าจริงๆก็เรียกว่าสโตรกก็ได้อยู่ดีนะครับก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับครับเป็นไงบ้างฮะทีนี้ถามอาการอะไรบ้างคะฮัลโหลครับครับมันมีอาการยังไงบ้างครับไอ้สโตรกเนี่ยครับนอกจากหน้าเบี้ยวทีนี้ปัญหานะฮะของสโตรกเนี่ยต้องบอกว่าสมมุติว่าอาจารย์ประวินเนี่ยเจ็บหน้าอกนะอาจารย์ประวินคิดว่าตัวเองเป็นโรคอะไรฮะเป็นเกิร์ดเอ้าอันนี้เพราะว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าใช่ไงชาวบ้านเขาเจ็บหน้าอกเขาไม่คิดถึงเกิร์ดนะมีเขามีโรคอ้าวลุงไรเจ็บหน้าอกลุงไรคิดถึงตัวเองเป็นโรคอะไรฮะเจ็บหน้าอกเหรอเจ็บหน้าอกถ้าตัวเองเจ็บหน้าอกเนี่ยก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาโดนต่อยมาไงดีซับซ้อนมันจะมีกล้ามเนื้ออักเสบแต่ว่าสงสัยสงสัยตามเขาหน่อยสิเข้าประเด็นเอาโอเคสรุปคือแล้วถ้าเกิดถามลุงตุ้ยฮะลุงตุ้ยเป็นไม่ใช่แพทย์นะพอลุงปุ้ยนี่ไม่ใช่แพทย์ถ้าถามว่าเราเจ็บหน้าอกเรานึกถึงโรคอะไรฮะผมเคยมีปอดรั่วแต่ละคนดิแต่คนผมเคยมีปอดรั่วกับกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อกระบังลมมีปัญหาครับประเด็นสำคัญที่ท้าทายเรื่องอาการของสโตรกเนี่ยหรือว่ากลุ่มโรคของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยปัญหาคือส่วนใหญ่นะฮะเวลาเรามีอาการปวดเจ็บนะเป็นที่ชอบล้อกันในหมู่ต้องบอกว่าในหมู่ประชาชนทั่วไปแล้วเอาว่าหรือว่าเกี่ยวกับเอาว่าคนสมัยก่อนก็ได้ที่อาจจะยังอยู่ในช่วงที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่ดีเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2อาการเท่านั้นนะฮะที่ทำให้คนไปโรงพยาบาลอันแรกคือปวดอันที่2คือเลือดออกนะฮะอันนี้เป็นข้อที่อาจารย์แพทย์หลายๆท่านในอดีตก็เคยเหมือนกับว่าระบบการให้บริการทางสาธารณสุขเนี่ยในอดีตมันยังไม่ดีมากนักนะฮะแล้วก็ประชาชนนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังกังวลมีความกลัวในการใช้บริการระบบสาธารณสุขนะเลยมีล้อเล่นกับว่าไปโรงพยาบาลแค่2เหตุนี้ทีนี้มันมาเกี่ยวกับโซโต๊กได้ไงนะฮะเวลาเรามีอาการเจ็บหน้าอกนะแน่นอนต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะอันนี้ที่ถามในรายการนี้สงสัยจะเป็นคนส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่เวลาเจ็บหน้าอกทุกคนส่วนใหญ่รู้จักนึกถึงกลัวโรคอะไรที่สุดถามว่ากลัวโรคหัวใจฮะนะครับครับทีนี้ปัญหาของโรคสโตรกเนี่ยอาการนำมันไม่ใช่ปวดหัวนะครับต้องบอกเลยว่าอาการที่เจอบ่อยเนี่ยมันไม่ใช่ปวดหัวฮะเพราะนั้นเนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยจากอาการเองเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าไออาการที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับสมองหรือเปล่าเช่นบางคนรู้สึกชาขานะครับรู้สึกเมื่อยๆขาเดินไม่ถนัดอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยมันเป็นโรคอื่นนะฮะนอกระบบประสาทเช่นอาจจะเป็นโรคที่เจอบ่อยนะฮะเช่นไปสงสัยโรคกระดูกบ้างนะครับโรคเส้นเอ็นอักเสบบ้างออฟฟิศซินโดรมบ้างอะไรเงี้ยฮะนะครับมันก็เลยเป็นเหตุว่าก็จะมีคนกลุ่มนี้แหละนะฮะที่หากถ้าเกิดเราไม่ได้เคยศึกษาหาความรู้มาก่อนเนี่ยอาจจะนะฮะเข้าถึงระบบบริการเนี่ยได้ช้านะฮะ
ทีนี้กลับมาที่อาการนะฮะอาการยอดฮิตนะฮะต้องบอกว่าอาการยอดฮิตเนี่ยนะฮะหน้าเบี้ยวนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในอาการยอดฮิตที่เจอบ่อยนะในกลุ่มของโรคสโตรกนะครับอันที่สองก็คือแขนขาอ่อนแรงนะครับซึ่งวินก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับยังไงล่ะแล้วก็อันที่สามก็คือใช่แขนขาอ่อนแรงนะจริงๆจะแขนและขาก็ได้หรือว่าแขนหรือขาก็ได้นะครับนะฮะอ่อนแรงนะแล้วก็ใช่ครับอาจจะเป็นแขนอย่างเดียวข้างซ้ายอ่อนแรงก็ได้นะครับหรือขาข้างซ้ายอ่อนแรงข้างเดียวก็ได้นะหรือเป็นทั้งแขนและขาข้างซ้ายก็ได้ไอ้ที่เป็นไม่ได้เป็นไปได้ยากมันก็จะมีแบบอื่นอีกที่เป็นไปได้ยากเช่นแขนซ้ายรวมกับขาขวานี่เริ่มยากละอย่างนี้โอกาสเป็นสโตรกน้อยเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาเรานึกถึงโรคอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นกับนะฮะกายวิภาคนะฮะในสมองด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะอาการอ่อนแรงบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเพาะเจาะจงกับสโตรกนะแต่สำหรับคนทั่วไปนะหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อาจจะได้ฟังนะฮะรายการนี้อยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลนะฮะถ้าเริ่มรู้สึกว่าอาการอ่อนแรงเนี่ยต้องบอกว่าเรียนแจ้งให้ทราบว่าอาการอ่อนแรงนี่ก็เป็นหนึ่งในอาการนำที่เจอบ่อยของสโตรกนะฮะอันดับ3นะครับนอกจากเรื่องของหน้าเบี้ยวนะครับเรื่องของแขนขาอ่อนแรงเนี่ยก็คือเรื่องคำพูดนะครับนะฮะส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องของการพูดไม่ออกนะฮะหรือพูดไม่ชัดร่วมด้วยนะครับนะทีนี้อันนึงที่น่าสนใจก็คืออาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆคนที่เป็นสโตรกจำเป็นต้องมีร่วมกันทั้ง3อย่างหรือเปล่านะไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องมีครบทั้ง3อย่างบางคนอาจจะมีแค่หน้าเบี้ยวอย่างเดียวก็ได้นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไปหาวินนะฮะอาจจะไปหาวินด้วยเรื่องหน้าเบี้ยวนะครับนะฮะหรือบางคนนะก็อาจจะมีอาการแค่พูดไม่ออกนะฮะพูดไม่ออกเนี่ยบางทีเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกสุดท้ายนะกลายไปว่าบางทีเนี่ยไปหาไปทำอะไรรู้ไหมไปลดน้ำมนต์ครับคนไทยกลุ่มนี้บางทีก็ไปลดน้ำมนต์แทนนะพูดไม่ออกคิดว่าผีเข้าอะไรอย่างนี้นะฮะอยู่ดีก็สับสนนะครับพูดไม่รู้เรื่องนะฮะผีเข้าหรือเปล่านะครับก็มีไปลดน้ำมนต์จริงๆมาแล้วก็มีนะครับซึ่งอาการ3อย่างเนี่ยที่ได้ทำเสนอไปเนี่ยก็เป็นอาการที่เจอบ่อยแล้วจะเห็นว่า3อาการนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับปวดหัวเลยนะฮะนะฮะไม่มีปวดหัวไม่มีมึนหัวอะไรเลยนะครับแล้วถ้าปวดหัวนี่มันจะนำไปสู่การเป็นสโตรกได้ไหมคะจริงๆอาการปวดหัวนะครับเป็นอาการหนึ่งของสโตรกได้นะครับเพียงแต่ว่าเจอได้ไม่บ่อยนะฮะเจอได้ไม่บ่อยนะแล้วก็ในขณะที่ซึ่งส่วนใหญ่ปวดหัวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสโตรกเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดหัวข้างใดข้างหนึ่งนะฮะในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มักจะมีความรุนแรงพอสมควรนะครับมักจะมีความรุนแรงพอสมควรปวดมากนะปวดมากจนทนไม่ได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่เคยรู้สึกว่าเคยปวดแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็ต้องพึงระวังเหมือนกันละว่าไอ้ปวดหัวแบบนี้เนี่ยเป็นปวดหัวที่เกิดในสโตรกหรือเปล่าซึ่งเจอได้นะครับเพียงแต่ว่าเจอได้ไม่บ่อยนะครับปวดข้างเดียวแต่ปวดมากๆก็อาจจะส่งผลระหว่างสโตรกกับไมเกรนได้เหมือนกันแยกได้ครับแยกได้ครับเพราะว่าปกติปวดของสโตรกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลามีอาการปวดนะฮะมักจะมีอาการนะฮะก็เหมือนว่ามีอาการอื่นๆตามมานะส่วนใหญ่มักจะมีอาการเรื่องของอาการอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับมีอาการเรื่องของคำพูดร่วมด้วยนะอาการปกติปวดหัวนะครับนะฮะที่ปวดเป็นระยะเวลานานนะฮะมีช่วงแย่ลงมีช่วงดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไมเกรนนี่เป็นโรคที่เจอบ่อยนะฮะส่วนใหญ่ไมเกรนนี่ปวดหัวลูกเดียวนะฮะนะฮะปวดหัวเยอะด้วยบางคนปวดหัวแทบหัวระเบิดนะฮะอันนี้นะฮะเจอบ่อยทีนี้ปวดหัวของไมเกรนเนี่ยเวลาหายสนิทหายเหมือนไม่เคยเกิดอาการปวดขึ้นมาเลยนะครับเรากลับไปทำงานได้ปกตินะฮะเพียงแต่ว่าเวลาปวดเนี่ยก็ปวดมากนะฮะบางทีถ้าเกิดทำงานบริษัทเนี่ยเอ๊ะคนมาเห็นเข้าเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นมาก่อนนะอาจจะคิดว่าเราเนี่ยมันแกล้งหรือเปล่าอู้หรือเปล่านะฮะหาเรื่องจะโดดงานหรือเปล่านะจริงๆเราปวดจริงๆนะคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจริงๆก็ปวดมากนะครับปวดทำงานต่อไม่ไหวในรายที่เป็นรุนแรงนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ตามเนี่ยลักษณะอาการปวดเนี่ยช่วยแยกโรคได้นะครับปกติปวดของสโตรกเนี่ยมักจะมีอาการนะฮะเกี่ยวกับอาการทางระบบประสาทอื่นๆตามมาด้วยนะฮะในระยะเวลาสั้นอันสั้นนะโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน1วันกลุ่มอาการปวดหัวแล้วมีอาการอื่นๆที่สงสัยร่วมด้วยเนี่ยก็จะทำให้สงสัยสโตรกมากกว่าที่จะเป็นไมเกรนครับนะครับ
ข้าใจละเข้าใจละแล้วปกติมีอาการอะไรที่มันแปลกๆบ้างที่ทนเคยเจอแล้วมันเป็นสโตรกนะครับมีหลายๆอย่างนะฮะอาการหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอาการที่ไม่ทำให้คนไข้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นจากภายนอกได้ง่ายๆเนี่ยฮะหรือว่าเป็นอาการกลุ่มอาการของสโตรกที่คล้ายกับอาการทางจิตบางอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเช่นเป็นสโตรกแล้วลืมฮะความจำหายเป็นสโตรกแล้วลืมฮะคือความจำหายไปเลยจำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้นะฮะนะฮะหรือแอนที่ได้นำเสนอไปแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับคำพูดสับสนเราอาจจะมีพูดอย่างตอบอย่างอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยนะแต่ก็เจอได้ในสโตรกนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับคนเป็นก็ไม่รู้จะสื่อสารกับคนข้างเคียงยังไงนะฮะไอ้คนข้างเคียงก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นเนี่ยเป็นสโตรกนะฮะปัญหาที่เกิดก็คือเกิดตรงนี้ฮะนะครับทำให้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยนะฮะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอยกตัวอย่างได้ไหมครับที่พูดอย่างตอบอย่างคือแบบตอบไม่ตรงคำถามแบบเหมือนที่เราเห็นในทีวีหรือเปล่าครับแบบข่าวการเป็นอย่างนั้นเลยฮะคือจริงมันมีไม่ใช่ลุงไลกับวินเนี่ยก็อาจจะคุ้นกับเธอนี้นะลุงไลกับวินเนี่ยนะฮะคือลักษณะของคนไข้ต้องบอกว่าเรียนให้ไปแต่ว่าเหมือนกับคนพูดสับสนเลยฮะพูดไปถามอย่างตอบอย่างนะฮะแต่ดีกว่าถ้าว่าตามแบบภาษิตไทยใช่ไหมแบบถามบอกไปไหนมาสามวาสองศอกนี่แหละอย่างนี้เลยใช่เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยมาแล้วก็ตอบว่าสามวาสามศอกไม่หรอถูกต้องแถวนี้เลยถูกต้องเลยฮะแล้วก็เช่นใบเช่นถามว่าคุณลุงชื่ออะไรเพิ่งกินข้าวมาอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยถูกต้องครับเป็นอย่างนี้เลยฮะโดยที่เราดูจากภายนอกเนี่ยจะเห็นว่าคนใกล้ชิดนะฮะที่เราอาจจะเคยเห็นเนี่ยคนที่มีอาการแบบนี้สีหน้าเรียบเฉยมากฮะไม่ได้มีปฏิกิริยาดูว่าเจ็บป่วยอะไรเลยฮะเพียงแต่ว่ามีความผิดปกติของคำพูดนะสุดท้ายนะครับจุดร่วมกันเนี่ยในคนที่สงสัยเรื่องของสโตรกก็คืออาการเฉียบพลันหรือเป็นทันทีทันใดอันนี้ก็จะกลับมาที่จุดเดิมอีกละซึ่งผมว่ามันก็คล้ายๆกับสโตรกตีกอล์ฟสโตรกเครื่องยนต์นี่แหละคือเฉียบพลันทันทีทันใดใช่ไหมประมาณอย่างนั้นใช่ก็คือเฉียบพลันฮะเดี๋ยววินเดี๋ยววินพูดอีกทีไม่ทันไม่คือหมายถึงว่าคือจะไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนแรงที่เรารู้จักอยู่แล้วอาการหน้าเบี้ยวหรือจะอาการประหลาดๆอย่างที่โทนบอกว่าปวดหัวหรือว่าปวดหัวข้างเดียวแล้วปวดมากๆหรือว่าจะเป็นอาการพูดจาสับสนหรือว่ารู้สึกคล้ายๆผีเข้าแต่อาการพวกนี้มันจะเป็นแบบอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาณวันนั้นณวิชั่วโมงนั้นอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับหมดซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกุญแจหลักนะเป็นคีย์เลยเป็นคีย์ในการวินิจฉัยโรคของสโตรกนะคือทันทีทันใดนะครับแล้วก็เป็นเฉียบพลันนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เฉียบพลันของสโตรกเนี่ยก็คือเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน1วันหากมีอาการเหล่านี้เนี่ยเอาว่าต้องหวาดสลับแม้แต่ว่าประชาชนทั่วไปนะฮะหรือบางทีถ้าเกิดมีนักศึกษาแพทย์นะฮะฟังอยู่เนี่ยนะก็สามารถปรับไปใช้ได้นะครับแพทย์นะฮะที่อาจจะเพิ่งจบนะครับหรือแพทย์นักศึกษาแพทย์นะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราสามารถแอพพลายตรงนี้ไปใช้ได้นะครับในการแพทย์ประจำบ้านที่เป็นที่อยู่กับอาจารย์ทนนะครับครับแปลว่าอะไรนะฮะครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับต่อแล้วแซมก่อนครับโทษครับไม่มีอะไรแค่จะไปประเด็นต่อไปอันนี้แหละ ก็จะถามว่าแล้วปกติสมมุติเคเป็นแล้วเนาะจริงๆมันเราคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยได้ยินสโลแกนใช่ไหมอันนี้มันเลยเป็นที่มาของสโลแกนใช่ป่ะทนที่ที่คนบอกว่าแต่ก่อนมันไม่ปวดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้ใช่ไหมก็เลยมีการโฆษณาแคมเปญเรื่องอะไรมันอะไรนะเราจำไม่ได้แล้ว fast 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 ใช่ไหมคืออะไรนะขยายความหน่อยดีเราไม่รู้นะครับ fast เนี่ย fast นี่จริงๆก็เอามาจากโรงพยาบาลชั้นนำนะฮะจริงๆที่มาเนี่ยมันมาจากงานวิจัยฮะซึ่งเอามาจากโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งนะฮะในต่างประเทศนะซึ่งไอ้ fast เนี่ยมันก็เป็นตัวย่อนะครับ
ของอาการที่เจอบ่อยในกลุ่มของสโตรกนะก็คือ F นะฮะก็มาจากคำว่า face นะตัว F face ก็ face ก็คือแปลว่าใบหน้านะฮะนะฮะ A นะฮะ A ใน fast ก็คือมาจาก arm นะครับก็สื่อถึงเรื่องของอาการแขนหรือขาอ่อนแรงนะครับนะครับนะ S นะฮะก็คือ speed นะฮะอาการที่เกี่ยวกับคำพูดนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ออกพูดสับสนนะครับนะฮะแล้วก็ T นะฮะตัวสุดท้ายก็คือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ทีเป็นรีบไปโรงพยาบาลล่ะทีไทม์ทีคือไทม์ทีคือเวลาทีนี้อันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะไหนๆมีโอกาสได้พูดในรายการนี้นะฮะคือไอ้ไทม์เนี่ยบางทีก็เป็นตัวปัญหาฮะบางทีเนี่ยบางทีต้องบอกว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดบางทีไทม์เนี่ยเราก็มักจะใส่ว่าฟาสต์นะฮะใส่ฟาสต์มีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วภายในเวลาจุดๆๆนะฮะไอ้เวลาจุดๆๆเนี่ยเป็นปัญหาฮะเพราะสมมุตินะว่าบางโรงพยาบาลเขียนไว้3ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมงปรากฏว่าหลายๆคนนะฮะเข้าใจว่าถ้าเกิดเขาบอกให้ไปใน6ชั่วโมงนะเราก็ไปตอน5โมง45ชั่วโมง45นาทีมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะซึ่งลุงไรฟังแล้วลุงไรก็ขำนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราแนะนำนะฮะให้คนไข้ไปให้เร็วที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าเวลาไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับมันก็จะต้องมีขั้นตอนนะฮะในการบริหารจัดการก่อนที่จะทำการรักษาผู้ป่วยอีกระยะหนึ่งด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นแต่ละโรงพยาบาล นะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าทางราชการนะครับหรือว่านโยบายจากภาครัฐนะฮะรวมถึงความร่วมมือจากเอกชนเนี่ยก็ต้องบอกว่ารูปแบบของการให้บริการเกี่ยวกับสโตรกเนี่ยมันพัฒนาไปมากนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยพอเราไปเห็นสโลแกนนะไทม์อะโรงพยาบาล นี้เขียน 4.5โรงพยาบาล นี้เขียน6ชั่วโมงบางโรงพยาบาลเขียน8ชั่วโมงนะฮะปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนอ่านเนี่ยเข้าใจว่าเอออย่างนั้นก็ค่อยๆไปตรงนี้ก็ได้มั้งมันก็ยังทันเวลาอยู่นะฮะอันนี้มันก็เป็นเกิดดราม่าเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะว่าบางทีเนี่ยเอ๊ะทำไมมาตอนนี้อาจจะไม่ได้รับการรักษาบางอย่างนะฮะอาจจะขาดไม่ได้รับการรักษาบางอย่างหรือทำการรักษาบางอย่างไม่ได้นะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องสโลแกนง่ายๆแบบนี้นะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า time เนี่ยที่อยู่ในฟาสต์นะครับจริงๆความหมายหลักเนี่ยคือแนะนำไปให้เร็วที่สุดเมื่อคนไข้มีอาการเพราะว่ามันมาคำว่า timely ปะมันไม่ใช่ time เฉยๆอ่ะใช่ก็จะว่าอย่างนั้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ฮะเพียงว่าแต่ว่า time มันจำง่ายนะแต่ว่าความหมายจริงอ่ะคือ as soon as possible นะคือไปให้ทันที่สุดนะไปให้เร็วที่สุดนะครับที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องก็จะอย่าไปครับจะบอกว่าถ้าจะให้ดีคือไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่ใกล้ที่สุดใช่ครับเพราะว่าเกิดเพราะว่าเกิดใช่ไหมคือเขาก็ต้องรีเฟอร์ไปไงเพราะว่าถ้าสมมติแบบไปโรงพยาบาล30เตียงเครื่อง CT ไม่มีเอาแล้วไงเอาไงต่อรีเฟอร์อยู่ดีครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือไปครับผมไปยามดึกได้เลยใช่ไหมครับไปยามดึกได้ครับจริงๆอาการสโตรกถือว่าเป็นอาการฉุกเฉินนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยต้องบอกว่าภายใต้กฎหมายประเทศไทยนะฮะภาวะฉุกเฉินนะฮะหรือว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยสโตรกเนี่ยนะครับสามารถเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งนะครับนะฮะซึ่งก็จะเป็นอาการนึงนะฮะที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินนะครับนะเพื่อไม่ให้คนไข้เนี่ยเสียโอกาสในการรักษาครับยูเซปป่ะอันนี้คือยูเซปป่ะใช่ถูกต้องครับยูเซปนะลุงไรอาจจะคุ้นกับอันนี้เป็นนะใช่ครับนะแสดงว่าลุงไรก็มีโอกาสได้รับคนไข้สโตรกเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับจำได้เท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่าเดือนนี้ไม่เดือนนี้ผ่านมา1สัปดาห์ใช่ไหมก็น่าจะ2เคสแล้วนะโอ้ผ่านมา5วันเองอาทิตย์หนึ่ง5วันเออว่ะวันนี้วันที่5นี่ใช่เดือนขนาดเป็นขนาดเป็นโรงพยาบาลอินดี้เล็กๆนะไม่ละมั้งแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเราต้องทำยังไงต้องแบบบอกคุณหมอบอกคุณพยาบาลว่ามีอาการหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงค่ะเนี่ยเหรอใ
ช่ครับใช่ครับทีนี้ทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยต้องบอกว่าโรงพยาบาลต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่นะฮะว่าในกรุงเทพเองอ่ะว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสมมุติว่าไปโรงพยาบาลของลุงไรแล้วกันนะฮะปกตินะฮะมันก็จะมีขั้นตอนนะฮะในการคัดแยกคนไข้นะฮะคัดแยกคนไข้นี่ไม่ใช่คัดแยกขยะนะการคัดแยกเนี่ยเพื่อให้โอกาสนะของผู้ป่วยในกลุ่มนี้เนี่ยได้อยู่ในโซนที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้เราก็มีซีรีส์อยู่ซีรีส์หนึ่งนะครับที่เรียกว่า triage สิ่งที่เรากำลังคัดแยกกันอยู่เราก็เรียกว่า triage นะครับแยกปุ๊บเพื่อตามความรีบด่วนใช่ครับซึ่งในคนไข้กลุ่มสโตรกเนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเร่งด่วนนะสูงสุดนะฮะซึ่งเพื่อที่จะนะฮะบริหารจัดการเนี่ยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการตรวจนะครับโดยแพทย์ได้รับการดูแลโดยพยาบาลนะฮะหรือว่าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะสุดท้ายก็จะหนีไม่พ้นภาษาทางการก็เรียกว่าภาพรังสีวินิจฉัยนะระบบประสาทภาษาบ้านๆแล้วก็เรียกว่าเอ็กซเรย์สมองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกลุ่มคนไข้สโตรกเนี่ยก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นนะแล้วสุดท้ายก็นะฮะหนีไม่พ้นที่จะต้องไปตรวจนะฮะเอ็กซเรย์สมองนะครับมีคำถามค่ะครับผมเอ็กซเรย์สมองกับ MRI สมองนี่คือเหมือนกันไหมคะจริงๆไม่เหมือนไม่เหมือนกันฮะเป็นการตรวจคนละเทคนิคนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนะฮะหรือว่าสโตรกเนี่ยเอ็กซเรย์สมองเนี่ยบางทีก็เป็นคำที่เรียกสั้นๆนะฮะจริงๆมันมาจากคำว่าเอ็กซเรย์การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะฮะภาษาไทยมักจะใช้คำนี้นะฮะภาษาตัวย่อเราอาจจะเรียกว่า CT สแกนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น MRI เนี่ยเราก็เรียกว่าการตรวจรังสีวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เลยมันจากคำว่า M มันมาทำคำว่าแมกเนติกนะครับซึ่งแปลว่าคลื่นแม่เหล็กนะครับซึ่งการตรวจทั้ง2เนี่ย2อย่างเนี่ยเป็นเทคนิคคนละเทคนิคกันนะครับนะฮะผู้ป่วยสโตรกตัวเดียวครับครับผมคำถามของเราก็คือหมายถึงว่ามันไม่ใช่เอ็กซเรย์แบบเอ็กซเรย์กระดูกปกติใช่ไหมใช่ถูกต้องครับจะไม่ใช่เอ็กซเรย์กระดูกปกติแบบนั้นเพราะว่าเอ็กซเรย์แบบนั้นเนี่ยอย่างเช่นเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์กระดูกแขนกระดูกขาเนี่ยส่วนใหญ่ดูกระดูกฮะแต่ว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือว่าการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองเนี่ยจุดประสงค์หลักคือดูเนื้อสมองนะฮะแล้วก็ดูสิ่งที่อยู่ในกะโหลกศีรษะนะฮะค่ะครับนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่าครับถามนิดนึงว่าตรวจแล้วมันจะเจอยังไงหรืออะไรยังไงอ่ะนะครับนะฮะต้องบอกว่านะฮะในอดีตที่ผ่านมานะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสโตรกนะต้องบอกว่าในยุคที่วินกับผมเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์นะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่เราเห็นว่าอย่าย้ำมากนะมันเป็นอาจจะเป็นกระทู้เช็คอายุนะคือตอนนี้เป็นอาจารย์ยุคนั้นเนี่ยนะคือ CT สแกนเนี่ยหรือว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองราคาแพงมากนะเป็นหมื่นนะฮะหรือหลายหมื่นนะครับในอดีตเนี่ยเราใช้การวินิจฉัยนะฮะว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะโดยใช้เกณฑ์อาการและตรวจร่างกายนะครับมีตัวช่วยด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือ MRI มันช่วยในยุคนั้นเนี่ยน้อยมากนะเพราะว่าการส่งตรวจเนี่ยมันแพงมากนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการตรวจด้วยภาพวินิจฉัยนะฮะด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานปกตินะเป็นมาตรฐานปกตินะผู้ป่วยทุกรายนะครับที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะจะต้องนะควรจะต้องได้รับการตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายเป็นขั้นต่ำนะอันนี้ไม่นับในอดีตนะที่สมัยผมและวินเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์นะอันนั้นก็ลูกแพงมากนะฮะซึ่งบางทีใช้เกณฑ์อาการปัญหาที่เจอก็คือจริงๆกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยยังแบ่งออกได้อีกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับก็คือหลอดเลือดสมองขาดเลือดชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับกับกลุ่มโรคเลือดออกในสมองหรือว่ากลุ่มเส้นเลือดในสมองแตกจากที่ได้นำเสนอมาเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้แต่อาการกับการตรวจร่างกายอย่างเดียวเนี่ยในผู้ป่วยนะครับต้องบอกว่าซึ่งมาเราไม่สามารถนะแยกได้ชัดเจนว่าสโตรกเนี่ยเราไม่มีอะไรเขียนอยู่ที่หน้าผากนะผู้ป่วยว่าคนนี้จะตีบหรือแตกใช่ถูกต้องฮะนะ
คนนี้จะตีบแตกเพราะนั้นเนี่ยการจะแยกโรคนะแบ่งให้ได้นะว่าเป็นกลุ่มตีบหรือแตกเนี่ยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเป็นอย่างต่ำนะฮะเป็นอย่างต่ำเพื่อให้แยกให้ได้ 100% เพราะว่ามันมีผลต่อการเลือกวิธีการรักษาอย่างมากครับคือแล้วตีบมันก็คือเส้นเลือดมันแคบลงใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงแตกก็คือเส้นเลือดมันแตกออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้เลือดเลือดเอาง่ายๆตีบก็อยู่ในสมองประมาณนั้นใช่ครับง่ายๆเลยตีบก็เหมือนขาดเลือดฮะทีนี้ขาดเลือดก็ยังมีอีกหลายแบบนะฮะขาดเลือดจากผนังหลอดเลือดมันหนาตัวหรือว่าขาดเลือดจากมันมีลิ่มเลือดนะฮะบินมาอุดเส้นเลือดสมองนะครับในบางรายเนี่ยคนไข้ที่เส้นเลือดสมองตีบก็อาจจะไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดก็ได้ฮะเราอาจจะเคยเห็นตามหน้าข่าวฮะเคยเห็นกันไหมฮะไปฉีดสารบางอย่างเพื่อการเสริมสวยฮะแล้วก็ตาบอดหรือแขนขาอ่อนแรงนะอาจจะเคยเห็นกันจริงๆอันนั้นเป็นสโตกฮะมันก็เป็นสโตกแบบนึงนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นฟอร์เรนบอดี้ฮะฟอร์เรนบอดี้ก็หรือว่าเป็นฟอร์เรนแมททีเรียลก็คือสิ่งแปลกปลอมนะฮะที่อาจจะเกิดจากการฉีดสารบางอย่างเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วไปอุดที่เส้นเลือดสมองก็เป็นสโตกแบบนึงเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าเจอได้น้อยนะครับนะครับหรือบางทีอาจจะเคยเห็นฮะไปดูดไขมันฮะไปดูดไขมันแล้วก็อาจจะไม่ตื่นนะฮะหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะหรือเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราไปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คือเกิดอาการคล้ายกับสโตกนะฮะหรือว่าจะเกิดอาการที่เกิดจากลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าลิ่มไขมันนะฮะที่เกิดจากการดูดไขมันเนี่ยไปอุดตามเส้นเลือดต่างๆที่สำคัญก็ได้นะครับอันนี้มันก็กลไกคล้ายๆสโตกเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วขอถอยกลับมานิดนึงค่ะโดยปกติเส้นเลือดในสมองของคนเรานี่มันเป็นยังไงอะคะครับปกติเส้นเลือดสมองของคนเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันก็เหมือนเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนและขานะฮะปกติสมองของขอบหมองของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีนะฮะมี2ซีกนะฮะซีกซ้ายซีกขวานะครับซึ่งเส้นเลือดส่วนใหญ่ต้องบอกส่วนใหญ่ทีนี้เดี๋ยวก็คงจะมีบางเส้นเลือดนะฮะที่มันมีแค่แขนงเดียวนะผมยกตัวอย่างเช่นเส้นเลือดที่เลี้ยงก้านสมองนะครับจะมีบางเส้นเลือดเนี่ยที่มีอยู่เส้นเดียวนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดนะฮะแยกซ้ายแยกขวานะครับทั้งในส่วนของระบบของเส้นเลือดแดงและระบบของเส้นเลือดดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนไข้เกิดอาการกับหลอดเลือดจึงมักจะมีอาการข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายนะครับเพราะว่าเหตุนะคงไม่มีใครโชคร้ายนะว่ามีอาการพร้อมกันทั้งสองข้างนะแต่ถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าเจอได้น้อยมากนะครับครับนะเหมือนกับว่าคล้ายๆก็พูดง่ายสมมุติว่าเรานั่งทับขาเรานั่งพับเพียบฮะพูดง่ายไปผมยกตัวอย่างนะเวลานั่งพับเพียบทับขาข้างใดข้างหนึ่งฮะเราก็อาจจะรู้สึกขาเป็นตะคริวนะฮะเพราะว่าเราไปนั่งกดทับนะฮะกล้ามเนื้อกดทับเส้นเลือดของขานะครับเวลาเราเกิดสโตกเนี่ยมันก็เหมือนกันมันก็สโตกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตีบหรือแตกเนี่ยมันก็จะเกิดการทำลายสมองนะฮะข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยคนผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีอาการข้างใดข้างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นอะคะเอาโอเคฮะทีนี้นะฮะสิ่งที่มีความต่างกันนะฮะต้องเรามองว่าไอ้สิ่งนะทำไมคนบางคนเป็นไม่เป็นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงของเราเนี่ยย่อมมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันนะฮะปัจจุบันโรคสโตกเนี่ยก็จะสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงออกได้อยู่2ลักษณะนะครับก็คือนะฮะปัจจัยเสี่ยงที่ปรับไม่ได้นะปรับเปลี่ยนยังไงก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงนะที่ปรับได้ไอ้ที่ปรับไม่ได้เนี่ยมีอยู่2ตัวฮะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นรายงานที่เกิดกับทั่วโลกนะอันแรกก็คือเพศหญิงนะครับเพศหญิงมีความเสี่ยงต่อการเกิดสโตกมากกว่าเพศชายนะฮะประมาณ2เท่านะครับนะครับแล้วก็นะฮะอายุนะครับอายุยิ่งมากขึ้นนะครับก็จะมีความเสี่ยงของสโตกมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นสโตกนะครับมันก็ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่ปรับได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่กลุ่มในกลุ่มที่ปรับได้เนี่ยก็มักจะเป็นนะเรื่องปัญหาทางสุขภาพนะครับโรคประจำตัวนะครับหรือพฤติกรรมนะที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะในส่วนของโรคเนี่ยก็ยกตัวอย่างนะเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเป็นสาเหตุหลักนะฮะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ1นะในการเกิดสโตกนะครับไม่ว่าจะเป็นสโตกที่ทําให้เกิดหลอดเลือดสมองแตกนะหรือสโตกที่ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบนะครับอันดับ2ก็จะเป็นเรื่องของเบาหวานนะฮะน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอ
อันดับ3อันดับ4เนี่ยนะก็ไล่ๆกันมาก็จะเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือว่าเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งโรคประจำตัวนะครับแล้วก็เป็นปัญหาทางพฤติกรรมนะฮะที่ปรับเปลี่ยนได้นะครับนะฮะเท่าที่ฟังดูคืออันนี้แต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะฮะมีเหมือนกันแล้วจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นจำเลยหลักเป็นจำเลยหลักนะอันนี้ที่ทำเสนอไปเนี่ยจำเลยหลักจริงๆงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยยังมีการนำเสนอนะฮะจำเลยรองนะฮะหรือจำเลยอ้อมๆ อีกนะฮะผมยกตัวอย่างนะฮะเช่นนะครับเป็นโรคนอนกลนะฮะซึ่งอันนี้วินก็อาจจะคุ้นเคยดีนะฮะโรคนอนกลนะฮะโรคนอนกลแล้วก็ขาดออกซิเจนช่วงนอนเนี่ยปัจจุบันก็เชื่อว่านะอันนี้เดี๋ยวต้องถามอาจารย์ถามวินละว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้เป็นยังไงบ้างนะอันนี้เริ่มออกไปรู้ไม่รู้ออกนอกสโตรกหรือเปล่านะก็คือโรค OSA นั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุของสโตรกได้นะครับหรือว่าครับเลยมีเคนไม่มามีเคนรักษาอยู่มีเคนนี่แสดงว่าดูจากนะก็ดูจากเคสมาแล้วเขาก็มีแอปเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นสาเหตุของสโตรกได้ครับเพียงแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ใช่สาเหตุหลักนะแต่ก็มีงานวิจัยมากมายนะครับที่ช่วยบ่งชี้ไปในทางเดียวกันนะว่าไอ้เจ้าโรค OSA เนี่ยนะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของสโตรกได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้โรคที่ทนพูดมาเป็นที่บอกว่าเป็นจำเลยหลักมันเหมือนเป็นโรคที่เหมือนเขาบังคับให้เราไปตรวจสุขภาพด้วยปะถูกต้องครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอะไรนะเบาหวานไขมันความดันสูงใช่ครับทั้งหมดเลยเนาะที่เขาบอกให้เราไปตรวจสุขภาพทุกปีก็เพราะอันนี้ด้วยใช่ไหมส่วนหนึ่งใช่ครับใช่ครับเหตุที่ว่ามันมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับเวลาได้ยินเรื่องสโตรกเข้ามาเนี่ยก็มักจะเกิดอาการอุปทานหมู่ฮะกลัวเป็นสโตรกนะฮะกลัวเป็นสโตรกเช่นอาจจะกูไปสโตรกขอคำปรึกษาแพทย์ขอตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคำถามคือตรวจไปแล้วจะเป็นสโตรกไหมไม่ได้เปลี่ยนเรามันไม่ได้เปลี่ยนการดำเนินโรคนะตัวที่ช่วยจริงๆเนี่ยคือการค้นหาปัจจัยเสี่ยงนะค้นหาปัจจัยเสี่ยงอย่างที่วินได้เสนอมาว่าจริงๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการถูกบรรจุนะบังคับไกลๆนะฮะซึ่งปกติก็จะใช้เกณฑ์อายุมาจับนะเช่นอายุเกิน35ปีนะครับตรวจอย่างงี้อายุเกิน40ปีนะซึ่งก็อาจจะเจออยู่ในโปรแกรมการตรวจสุขภาพนะฮะตามสิทธิการรักษาต่างๆอยู่แล้วนะครับนะฮะเช่นการตรวจวัดความดันการตรวจเลือดเบื้องต้นนะครับการตรวจน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำให้เราเนี่ยนะฮะไม่เป็นสโตรกนะครับก็คือการพยายามค้นหาปัจจัยเสี่ยงแล้วก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับนะฮะบางทีเรากลัวเป็นสโตรกฮะถามไปเอ็กซเรย์สมองวันนี้ฮะพรุ่งนี้เป็นสโตรกได้ไหมฮะเป็นได้นะครับนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุเนี่ยต้องบอกว่าสโตรกเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องปลายเหตุนะฮะจริงๆไอ้การเกิดสโตรกเนี่ยมันไม่ใช่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ต้องเดี๋ยวว่ามันก็คือปัญหาสุขภาพที่เรามีนี่แหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นจำเลยหลักจำเลยรองนะฮะเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้ได้นะครับนะฮะหรือว่าชะลอนะครับให้โรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะฮะไม่รุนแรงนะครับควบคุมอาการให้ได้ดีที่สุดนะซึ่งหลายๆคนละเลยนะฮะหลายๆคนละเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเราก็ไม่ได้ปวดหัวนี่นะบางคนก็ไม่ได้ปวดหัวนะมันก็เลยเป็นที่อาจารย์แพทย์นะในอดีตชอบเล่ากันมานะว่าในอดีตเนี่ยคนจะไปโรงพยาบาลอยู่2 อย่างนะด้วยอาการปวดกับเลือดออกถ้ามันไม่มี2 อาการเนี้ยจะไม่มีใครไปโรงพยาบาลเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยโรคบางอย่างนะฮะมันไม่มีอาการแสดงเวลามันมีอาการแสดงแล้วเนี่ยมันเกิดนะครับพยาธิสภาพพูดง่ายพยาธิสภาพเดียวจะเข้าใจยากเราเลยเรียกว่าเวลาเกิดโรคแล้วมันเกิดอาการมันเกิดความพิการนะฮะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือมีโอกาสนอนติดเตียงฮะนะครับมีโอกาสที่เราจะไม่สามารถเดินห้างนะครับไปเที่ยวได้กับเพื่อนฝูงอีกต่อไปนะฮะแล้วสโตรกสามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุนะครับมันสามารถเกิดได้ช่วงในทุกช่วงอายุขึ้นกับดราม่าที่เราเลยต้องดราม่าฮะต้องดราม่าเพราะหลายๆคนเนี่ยบางทีนะเราชะล่าใจกับปัจจัยเสี่ยงอย่างมากนะฮะนะอาจารย์ปวินเนี่ยนะสมัยใช้ทุนเนี่ยนะเวลากลับกรุงเทพฯแล้ววินซื้ออะไรกลับมาที่โรงพยาบาลรู้มั้ยฮะเอาแล้ว
เอาอะไรครับเอาเลย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 ครับบินซื้อขนมเค้กครับบินซื้อขนมเค้กครับซื้อมากินคนเดียวนี่คนเดียวเหรอมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีตั้งแต่สมัยใช้ทุนครับแฉแฉอันนี้รายการแฉวันนี้กินแต่ม่อนนะครับแล้วแซลมอนถือว่ามีปัญหาไหมครับอะไรนะครับแล้วแซลมอนนี่ถือว่ามีปัญหาไหมครับแซลมอนนี่ยังไม่มีปัญหาแต่แซลมอนแซลมอนนี่กินทีเยอะนะฮะเคยพาวินไปเลี้ยงนี่กินเยอะมากแฮะนะแม่ช็อตไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าคือบางท่านเห็นไหมคือจริงๆแม้แต่แพทย์นะฮะเอาว่าแม้แต่แพทย์เองเนี่ยบางทีพฤติกรรมสุขภาพบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยชินฮะแล้วบางครั้งเองเนี่ยบางทีมันก็เลี่ยงได้ยากนะครับเพราะว่าบางทีพฤติกรรมสุขภาพเหล่านี้นะฮะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนะฮะที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงของสโตรกเนี่ยบางทีมันยังไม่แสดงอาการนะทำให้เราชะล่าใจในการตรวจสุขภาพนะฮะในการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะเรานอนติดเตียงนะฮะต้องเป็นภาระลูกหลานนะครับวันนั้นแหละที่เราก็จะรู้ถึงสโตรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในต้องบอกว่าไม่รู้มันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่นะฮะว่าไอ้สโลแกนฟาสต์นะฮะที่เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเนี่ยนะมีการประชาสัมพันธ์อันนึงที่ดีที่สุดเลยนะก็คือคนในบ้านเป็นสโตกนะทุกคนในบ้านเนี่ยจะถูกประชาสัมพันธ์โดยอัตโนมัติไม่ให้เป็นสโตกอีกนะฮะอันนี้คือมันก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือแย่นะแต่ว่าผลที่ได้มันก็มักจะเป็นอย่างนี้นะพอมีคนสโตกอยู่ในบ้าน1คนเนี่ยทุกคนจะ alert หมดนะฮะ alert ก็คือระวัดระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการจิตตกนะครับหรือว่ามีระหว่างมีระแวดระวังเกี่ยวกับสโตกมากในครอบครัวเป็นพิเศษนะครับมีคำถามค่ะถ้ามีคนในครอบครัวเป็นสโตกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นโรคทางพันธุกรรมด้วยหรือเปล่าคะครับปัจจุบันนะครับโรคสโตกนะปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นสาเหตุนะที่เกิดขึ้นภายหลังทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันนะฮะหรือแม้แต่ว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมบางอย่างต้องบอกว่าการถ่ายทอดทางโรคสโตกนะบางชนิดที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะฮะมีนะครับแต่น้อยเจอได้น้อยมากนะครับซึ่งก็มีการศึกษานะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะอุบัติการของโรคนะหรือว่าง่ายๆ100คนนะเจอคนไข้สมมติคนไข้เป็นสโตกสัก100คนนะถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากนะครับทีนี้ไอ้ต้องระวังนะว่าปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเนี่ยมันมีปัจจัยทางพันธุกรรมมาด้วยนะตัวสโตกเองเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดสโตกบางอย่างสัมพันธ์กับพันธุกรรมนะครับเช่นเบาหวานเราอาจจะสังเกตได้ว่าในบ้านที่มีเบาหวานนะก็มักจะมีลูกพี่ลูกน้องหรือคนในบ้านเป็นเบาหวานด้วยฮะซึ่งอันนี้มันก็มีการศึกษามาหลายงานวิจัยแล้วนะครับหรือพฤติกรรมความเสี่ยงบางอย่างนะบ้านนี้สูบบุหรี่นะคนในบ้านก็สูบบุหรี่กันหมดนะครับนะฮะอันนี้มันก็เป็นพฤติกรรมนะฮะหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเรียนแบบนะหรือว่าถ่ายทอดตับตามกันมานะแล้วสุดท้ายก็เป็นสโตรกนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องพึงระวังเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่นะหรือคนที่เรารักเนี่ยเป็นสโตกนะเราจะต้องเป็นสโตกไปด้วยนะครับพยายามนะเฝ้ามองนะฮะเฝ้าระวังถึงปัจจัยเสี่ยงนะซึ่งอาจจะมีในครอบครัวนะครับแล้วก็แก้ที่เหตุนะครับแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปนะครับในคนที่ควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ดีนะฮะมีโอกาสเกิดสโตกน้อยมากนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดสโตกในช่วงอายุที่มากๆฮะเช่นอายุ85 90อะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่เป็นสโตกแล้วก็หลับฝันดีฮะบ๊ายบายลาก่อนนะครับกลับบ้านเก่าด้วยสวัสดิภาพนะครับซึ่งไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรมากนะสโตกจะเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากนะฮะถ้าเกิดคนวัยทำงานนะครับอย่างเช่นวินเป็นสโตกขึ้นมาอย่างนี้นะวินกินขนมเค้กมากนะแล้ววินก็เป็นสโตกนะครับนะฮะวินก็ชีวิตหลั่นล้าของวินก็จะหมดไปนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะหนุ่มสาวคนวัยทำงานซึ่งบางครั้งเราเนี่ยตามใจปากนะครับเราหาเงินได้มากเราใช้ได้มากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ระวัดระวังนะครับ
ทวนใหม่ที่มีอะไรบ้างนะทวนให้หน่อยเนี่ยปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมฮะทักอยากรู้ทักอยากรู้จริงๆจังๆเขาสุขันตรงแล้วโดนหลายข้อกินเยอะบุฟเฟ่เยอะอันนี้นี่จริงๆสมัยอันนี้น้ำหนักลงไปเยอะแล้วนะก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงนะทวนกันอีกทีนึงปัจจัยเสี่ยงหลักนะครับของสโตนะครับความดันโลหิตสูงนะครับเรื่องของเบาหวานนะครับนะครับ3คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับ3แล้วแล้วก็เรื่องสุดแล้วก็การสูบบุหรี่นะจะมีอยู่ปัจจัยเสี่ยงนึงนะที่ผมไม่ได้พูดนะอันนั้นก็คือเรื่องแอลกอฮอล์นะอันนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ถูกถกเถียงกันมากนะครับเกี่ยวกับสโตกนะครับทำไมจริงๆในเถียงคือยังไม่รู้ใช่มั้ยว่าจริงไม่จริงจริงๆแอลกอฮอล์กับสโตกเนี่ยนะครับยังปัจจุบันนะฮะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเชื่อมโยงกันบ้างฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยมักจะไปเชื่อมกับความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยกับความดันโลหิตสูงเนี่ยในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากนะซึ่งทีนี้ไอ้ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันก็ไปดันไปเป็นสาเหตุของสโตรกอีกต่อนึงนะมันก็เลยมีความเชื่อมโยงกันระหว่างแอลกอฮอล์ความดันโลหิตสูงและสโตรกนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่แอลกอฮอล์เนี่ยคำแนะนำนะฮะมันก็จะมีขนาดของมันนะฮะปกติขนาดของการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะหรือว่าลิมิตในการรับประทานแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะถูกกำหนดนะฮะเกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะฮะเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของสโตรกด้วยนะครับทำให้ต้องบอกว่าคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสโตรกจึงมักแนะนำให้ควบคุมการรับประทานหรือปริมาณของแอลกอฮอล์ไปด้วยโดยปริยายนะครับนะซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีมากมายหลายชนิดฮะไม่ว่าจะเป็นเบียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์นะฮะเป็นเหล้าขาวเหล้าสีนะครับซึ่งก็คือขึ้นกับขนาดแล้วก็ภาชนะที่กินอีกนะครับอย่างนี้คนเป็นความดันต่ำก็กินได้สบายหรือไปเลยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยเวลาเรารับประทานแอลกอฮอล์นะฮะจริงๆความดันก็ขึ้นได้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีใครวัดความดันตอนกินนะฮะส่วนใหญ่ก็เมาแอนะฮะหลับคาโต๊ะนะจริงๆเนี่ยแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถกระตุ้นความดันได้นะครับแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยนะครับคนที่มีความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆนะฮะหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงในการกระตุ้นความดันเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวฮะนะฮะทำให้มันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกได้เช่นกันเพียงแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่านะฮะในกลุ่มที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วรับประทานแอลกอฮอล์นะครับทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีลิมิตของมันนะครับอย่างเช่นนะฮะปกติเนี่ยเขาแนะนำว่าผู้ชายเนี่ยถ้าพูดถึงปริมาณแอลกอฮอล์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการลดความดันนะฮะหรือพยายามควบคุมไม่ให้ความดันผิดปกติเนี่ยมันก็จะมีลิมิตนะอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยก็คือ2ดิ้งต่อวันนะครับนะผู้หญิงเนี่ยก็จะคือ1ดิ้งต่อวันนะครับ1ดิ้งเนี่ยมันเทียบตามกรัมของแอลกอฮอล์นะซึ่งอันนี้ก็อาจจะยุ่งยากในการคำนวณ นะฮะคิดว่าอาจจะยากในการนำเสนอในวันนี้นะฮะจริงแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตของมันนะแล้วก็คิดว่าหาอ่านได้ไม่ยากตามสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไปนะครับแต่ว่าโดยหลักการมันคือขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหนักตัวขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของคนคนนั้นหรือเปล่าคะที่จะไม่ขึ้นครับปัจจัยไม่ขึ้นเลยฮะไม่ขึ้นเลยฮะขึ้นกับปริมาณกรัมของแอลกอฮอล์นะหลักการคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นกับปริมาณกรัมของแอลกอฮอล์ซะมากกว่าฮะอย่างเช่นถ้าวายเนี่ยเป็นวายแดงนะจะประมาณ100ซีซีฮะนะส่วนใหญ่แนะนำไม่ให้เกินนี้หรือว่าถ้าเป็นเหล้าสีนะถ้าเป็นเหล้าสีเนี่ยยี่สิบถึงสี่สิบอะไรวะเล่าสีเล่าขาวเล่าที่มีสีบันดีบันดีโอเคใช่ถ้าเล่าซึ่งเล่าสีเล่าขาวเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 20-40% ฮะก็ถ้าเกิดปริมาณที่ทานได้ก็ประมาณเป๊กนึงฮะเป๊กนึงเนี่ยประมาณ 15-25 ซีซีฮะต่อวันเป๊กนึงนี่โอ้ถ้าคนกินโซจูนี่ตายไปเลยต่อวันไงก็เฉลียวต่อวันไม่ใช่คนกินโซจูอ่ะคนไม่กินเป๊กเดียวไงไม่ใช่จะเป็นคนก็สะสมแต้มไงปลีเว้ยสะสมแล้วก็คิดสมมติว่าวีคนึงก็กินทีเดียวไม่ได้หรออ๋อจริง
จริงๆอันนี้มันข้อมูลเป็นต่อวันนะฮะต้องบอกว่าทีนี้ว่าไอการกินเทียบเป็นบิ๊กโดสนะขนาดมากๆในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็พอจะเฉลี่ยได้ฮะพี่แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีงานวิจัยนะที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะครับน่าจะมีสับเจกต์ได้ที่ลองวิจัยดูเยอะนะจะต้องศึกษาในนะโอเคครับไม่เพราะว่าเคยเห็นในเวลาแบบทดสอบที่บอกว่าคุณกินแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหนก็จะมีแบบกินทุกวัน 2-3 วันครั้งวีคละครั้งเดือนละครั้งแต่ถ้าไอ้คนที่แบบกินวีคละครั้งเนี่ยแต่กินแบบกินโซจูเป็นลังหรือว่ากินเดือนละครั้งคือแบบอะไรนะกินเบียร์ที 2-3 ลังคือไปฉลองทีก็แบบว่าสัก2คอตตอนอะไรเงี้ยได้ครับจริงๆความเสี่ยงจะเต็มฮะจะต่างกับที่กินเป็นรายวันนี้อันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ไว้เพียงแต่ว่ากำหนดปริมาณนะเอาว่าผมก็ต้องเหมือนกับว่าเทียบให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายดีกว่านะก็เลยเทียบเป็นจำนวนดิ้งนะฮะซึ่งดิ้งแต่ละดิ้งเนี่ยขึ้นกับกรัมของแอลกอฮอล์ในแต่ละเครื่องดื่มอีกด้วยนะครับแม่ที่ถามเพราะว่าตัวเองนั่นแหละเข้าเกณฑ์เสียงพ่อเลยโอเคตัวมีคนพ่ออยู่นี่นะโอเคกลับมาเรื่องอะไรนะเรื่องแล้วภาพเราไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอตรวจอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นครับเป็นซีทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นตอนปกติฮะซึ่งขั้นตอนปกติก็คงเป็นการซักประวัตินะฮะตรวจร่างกายทางระบบประสาทนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงจะตรวจเลือดเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตรวจเลือดเนี่ยก็จะเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นนะในรายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่อาจจะไม่เคยตรวจเลือดมาก่อนเลยนะครับหรือมีโรคประจำตัวนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มักจะเป็นจะทำเอ็มไอก็ได้นะไม่ได้ผิดนะครับในรายที่สงสัยอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็มีความจำเป็นทำได้ทั้งคู่ทำได้ทั้งคู่ครับจริงๆทำได้ทั้งคู่มันต้องดูตรงนี้ด้วยไงคือเป็นมาแล้วนานแค่ไหนทีนี้คือถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันเพิ่งเป็นมาครึ่งชั่วโมงเองเว้ยเวลายังพอเหลือถ้าหากว่าทำเอ็มไอแล้วภาพมันชัดกว่าก็อาจจะคุ้มที่จะทำเอ็มไอใช่ครับเพราะว่าเอ็มไอเนี่ยใช้เวลาคือถ้าเข้าไปจนกว่าจะจบขั้นตอนจนกระทั่งสร้างภาพออกมาได้มันกินเวลาประมาณสัก30 ถึง 45 นาทีในขณะที่ CT เนี่ยหมุนทีเดียวไม่เกิน5นาทีอ่ะใช่ครับถูกต้องหลายทีก็ได้ว่าไม่เกิน5นาทีใช่ครับถูกต้องฮะแล้วในเคสสโตรกเนี่ยการทำ CT นะหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะอันเอาว่าอย่างน้อยที่สุดนะที่แล้วตัว CT สแกนเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้พอสมควรนะซึ่งในรายที่เหมือนที่ลุงไรได้นำเสนอมานะฮะก็อาจจะไม่มีความจำเป็นในการทำเอ็มไอก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับทั้งในส่วนกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยนะฮะมี CT สแกนทุกจังหวัดแน่นอนนะยังไม่มีจังหวัดไหนเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วไม่มี CT สแกนนะครับแต่ MRI เนี่ยยังเป็นเรื่องยากนะฮะในต่างจังหวัดนะสมมติว่านะใครไปเที่ยวนะเราต้องคิดนะฮะจังหวัดไม่งั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยใครฟังรายการนี้อยู่นะฮะไปเที่ยวไกลๆนี่ก็ต้องมีเสี่ยวนะเกิดไปขึ้นดอยขึ้นอะไรนะแล้วเป็นสโตรกเนี่ยลงดอยไม่ทันก็อาจจะพิการถาวรลงดอยไม่2ชั่วโมงนะครับมีเหตุอย่างนี้หลายครั้งนะฮะมีเหตุอย่างเงี้ยหลายครั้งอยู่แล้วเหมือนกันนะบางทีไปขึ้นดอยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศแล้วก็เป็นสโตรกนะในผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคประจำตัวหรือว่าร่างกายอ่อนแอนะครับทีนี้อย่างที่บอกฮะกำลังจะถามเลยว่าแบบพวกความดันอากาศกับพวกอุณหภูมิมีผลกับเวลาที่แบบเลือดมันหดตัวหรืออะไรเงี้ยด้วยไหมอุณหภูมิใช่ครับจริงๆความดันนะตัวที่มีผลมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของความดันอากาศนะซึ่งแล้วก็เรื่องของปริมาณออกซิเจนนะครับทีนี้เพราะนั้นเนี่ยผู้ป่วยนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดแดงนะหรือว่าหลอดเลือดสมองนะขาดเลือดอยู่แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลามีการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศเนี่ยมักจะเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดสมองในกลุ่มขาดเลือดนะมากกว่าในกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดสมองแตกนะด้วยเหตุจากความดันนะครับอันนี้ก็เจอได้อยู่เรื่อยๆนะฮะส่วนใหญ่มักจะเกิดในคนไข้ที่มีโรคประจำตัวนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในไปในสถานที่มีการปรับเปลี่ยนความดันอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสโตรกนะจริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสโตรกของสมองนะจริงๆอาจจะเกิดอาการเกี่ยวกับหลอดเลือดอื่นของร่างกายก็ได้นะครับที่เจอบ่อยก็คือ
โรคหัวใจขาดเลือดนะอันนี้ก็เจอได้นะครับอันนี้ก็เจอได้นะครับเจ็บหน้าอกกระทันหันระหว่างเดินขึ้นดอยอย่างเงี้ยเจอได้เหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆก็จะเหมือนว่าเป็นสโตกของหัวใจก็ได้นะครับอันนั้นไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเกิดจากที่แรงดันอากาศมันเปลี่ยนกระทันหันหรือว่ามันเกิดจากการที่คนไข้ exertion แต่ว่ามีส่วนฮะมีส่วนทั้งสองส่วนออกแรงแล้วหัวใจก็เลยใช่แต่มีเคสมีหลายเคสที่นึกถึงอันนึงคือกรณีของแฟตเอมโบไลที่ไปอุดตันเส้นเลือดสมองเนื่องจากการออกกำลังกายหนักอย่างเช่นการเดินเขาหรือว่าวิ่งอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แฟตเอมโบไลถ้าหากว่าแฟตเอมโบไลเนี้ยเกิดแฟตเอมโบไลได้เนี้ยคือมันจะต้องออกมาจากที่ที่มีแฟตได้แก่กระดูกหักก่อนจะอันนั้นคือแฟตเอมโบไลคืออะไรแฟตคือเม็ดไขมันแฟตคือเม็ดไขมันไขมันเอมโบไลหรือว่าเอมโบลัสก็คือเหมือนกับก้อนอะไรสักก้อนนึงวิ่งไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดหลอดเลือดตรงปลายทางใช่ครับเหมือนออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็แบบกล้ามเนื้อมีการสลายตัวอย่างนี้ปะแล้วมันก็เข้าไปไม่กล้ามเนื้อมันก็ต้องสลายตัวออกมาเป็นอะไรโมเลกุลใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นอันนั้นไม่เรียกโมเลกุลแต่ไอโมเลกุลนี่คือไอ้ก้อนจริงๆคือเรามองเห็นด้วยตาเปล่าไอ้นี่มันเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเอมโบไลเข้าใจไหมมันสามารถหลุดออกมาจากแบบแขนขาเราได้แล้วมันก็แบบเข้าไปในไงลุงไรถึงบอกว่ามันไม่น่าจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าจะไปทำอะไรกับมันมันเหมือนกับไอ้ที่มันอุดตันในเส้นเลือดใช่ไหมมันจะมีอีกกรณีที่มันเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอ่ะครับจริงๆจริงๆนะฮะคำว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยจริงๆจริงๆเป็นการสื่อความหมายที่บางทีอาจจะเป็นการสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจหรือได้ง่ายมากขึ้นนะจริงๆผมเปรียบเทียบฮะจริงๆกลไกในการทำให้เกิดหลอดเลือดนะไม่ว่าจะเป็นผมยกตัวอย่างว่าสโตรกแล้วกันหลอดเลือดในสมองขาดเลือดนะก็คือหลอดเลือดแดงนะครับจริงๆกลไกการขาดเลือดนะมีอยู่2หลัก2ส่วนหลักๆนะอย่างแรกนะก็คือผนังหลอดเลือดแดงมันหนานะฮะผนังหลอดเลือดแดงมันหนาตัวอันนี้ผมยกตัวอย่างเหมือนกับสายยางที่บางทีเราใช้รดน้ำต้นไม้ฮะเราใช้เป็นนานๆมันก็มีตะไคร่อยู่ข้างในบางทีเราฉีดน้ำไปก็อาจจะน้ำมันออกมาไม่แรงถูกไหมฮะบางทีก็มีเศษตะไคร่เนี่ยออกมาจากสายยางด้วยนะครับกระบวนการเนี่ยก็คือเกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวนะมันก็มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าอาร์เทโรสเคโรซิสนะฮะอาร์เทโรสเคโรซิสกระบวนการทั้งที่ทำให้เกิดผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวนะครับเกิดขึ้นนะจะยิ่งเกิดขึ้นเร็วนะเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงนะเช่นก็คือปัจจัยเสี่ยงจำเลยหลักนะฮะความดันเบาหวานสูบบุหรี่นะฮะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะเห็นว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เกี่ยวข้องกับไขมันก็คือไอ้เจ้าคอเลสเตอรอลนี่แหละนะฮะเนื่องจากว่าผนังหลอดเลือดแดงที่หนาตัวเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบของไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยเข้าไปสะสมทำให้ผนังหลอดเลือดแดงมันหนาขึ้นเรื่อยๆนะก็เหมือนกับสายยางที่พอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมันก็ทำให้ฉีดน้ำไม่ออกนะเมื่อเกิดการฉีดน้ำไม่ออกก็เปรียบเสมือนเวลาเหมือนสมองที่จำเป็นต้องมีน้ำนะฮะไปเลี้ยงเนี่ยก็เกิดอาการขาดเลือดทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการของสมองขาดเลือดนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่ามีไขมันอุดตันนะครับเป็นที่มาของคำว่าเอ๊ะมีไขมันของอุดตันหรือเปล่าศัพท์ในหนังสือทางการแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยผนังหลอดเลือดหนาตัวเนี่ยมักจะใช้คำว่าตีบตันมักจะใช้คำว่าตีบตันเพราะมันสื่อถึงผนังหลอดเลือดที่ค่อยๆแคบลงได้มากกว่านะครับในขณะที่คำว่าใช้คำว่าอุดตันเนี่ยมักจะใช้กับอะไรที่มันบินมาอุดผมยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อกี้ลุงไรพูดนะมีลิ่มอะไรสักอย่างบินมาอุดกลุ่มเนี้ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าเอโบไลซึ่งก็จะในภาษาไทยจะตรงกับคำว่าลิ่มนะฮะลิ่มมันก็จะเป็นอะไรที่มันบินไปบินมาล่องลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ไปอุดนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของเส้นเลือดนะครับแล้วทำให้เกิดการขาดเลือดตามมานะจะเห็นว่ากลไกเนี่ยมันขาดเลือดเหมือนกันแต่มันต่างกันนิดหน่อยนะมันต่างกันนิดหน่อยจริงๆไขมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวไขมันอุดตันในเส้นเลือดโดยตรงนะฮะจริงๆเนี่ยมันทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเนี่ยหนาตัวแคบเข้าและเกิดการตีบตันในที่สุดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่บางทีเราอาจจะใช้คำง่ายๆนะฮะแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยกลไกการเกิดมันเป็นแบบนี้นะครับ
นี้พอไปหาหมอแล้วนอกจากทำ CT สแกนหรือว่าทำ MRI แล้วหมอจะทำยังไงต่อคะอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนของการรักษานะทีนี้ทางแพทย์นะครับสามารถแยกได้แล้วล่ะนะฮะเพราะจุดประสงค์ของการตรวจรังสีวิจัยสมองนะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะหรือขึ้นแม่เหล็กก็ตามเนี่ยเพื่ออย่างน้อยต้องแยกชนิดให้ได้นะครับรวมถึงการแยกโรคอื่นๆนะฮะที่อาจจะทำให้เกิดอาการคล้ายสโตรกมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเห็นว่าวินจะไปเชิญวิทยากรท่านอื่นนะมานำเสนอต่อไปมีเยอะมากนะเช่นอาจจะเกิดอาการอ่อนแรงจากสมองอักเสบฝีในสมองเนื้องอกในสมองเป็นต้นนี้อีกเยอะเลยอีกเยอะเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราแยกคือแม้แต่อันนี้ที่เจอได้เนืองๆก็คือน้ำตาลตกในคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลต่ำมาเสร็จปุ๊บอาการเหมือนสโตรกเลยพูดไม่ชัดปากเบี้ยวอ่อนแรงข้างเดียวพอฉีดน้ำตาลเสร็จหายเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวเรียนแบบฮะตัวเรียนแบบอาการสโตรกที่เจอได้บ่อยที่สุดนะครับที่เจอได้บ่อยที่สุดซึ่งอันนี้ในขั้นตอนปกติก็จะมีการตรวจเลือดเบื้องต้นเพื่อตัดปัญหาในผู้ป่วยที่อาจจะมาด้วยอาการคล้ายสโตรกแต่เกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำเหมือนกันนะทีนี้พอเราได้ละว่าเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตกนะฮะหรือตีบนะครับในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยนะครับก็จะมีการดูแลบริหารจัดการส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ที่เกิดสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองแตกนะฮะปัจจัยเสี่ยงหรือว่าโรคร่วมมักจะเกิดจากความดันสูงนะครับถ้าเป็นการรักษาด้วยยานะครับในกลุ่มของโรคหลอดเลือดสมองแตกก็คือการให้ยาลดความดันนะครับซึ่งในบางรายเนี่ยถ้าเกิดก้อนเลือดนะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับคนไข้อาการรุนแรงก็อาจจะต้องมีการทำการผ่าตัดร่วมด้วยนะครับในกลุ่มที่เป็นสมองตีบนะฮะหรือว่าขาดเลือดนะครับขาดเลือดแน่นอนเวลาขาดเลือดของสมองเนี่ยนะผมยกตัวอย่างให้เทียบให้ฟังนี้มันเหมือนกับเวลาเราไฟไหม้ฮะบ้านไฟไหม้นะฮะบ้านไฟไหม้บ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นบ้านนึกให้จินตนาการนะบ้านเราอาจจะเป็นบ้านเราหลังหนึ่งนะอยู่สุดซอยเลยอยู่ในซอยในส่วนที่ลึกที่สุดเลยบ้านไฟไหม้นะครับเวลามันไหม้ปั๊บเนี่ยนะฮะไอ้ตรงที่มันอยู่ลึกสุดเนี่ยของซอยเนี่ยมันก็จะไหม้หนักสุดเลยเพราะว่ากว่ารถดับเพลิงจะเข้าไปช่วยเนี่ยช่วยได้ช้าที่สุดนะครับจุดที่อยู่ในสุดเนี่ยก็จะไหม้หนักสุดจุดที่มันใกล้เข้ามาที่ปากซอยเข้ามาหน่อยก็จะเป็นจุดที่ไฟไหม้ลดลงลามมันลดลงไปเรื่อยๆก็เปรียบเหมือนสมองที่อาจจะยังไม่ตายสนิทนะฮะแต่เป็นสมองที่เกิดการบาดเจ็บนะครับการรักษาของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามนะฮะรักษาในส่วนที่บาดเจ็บนะฮะให้ขยายวงกว้างนะหรือว่าส่วนที่เกิดการตายไปแล้วเนี่ยให้น้อยที่สุดนะแล้วก็ลดอาณาเขตนะคล้ายๆกับลดอาณาเขตของไฟไหม้นะแต่มันเป็นไฟไหม้สมองนะครับให้เร็วที่สุดนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำนะฮะการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะชนิดรับประทานนะหรือว่าการใช้สายสวนนะในการลากลิ่มเลือดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้นะครับในแต่ละผู้ซึ่งอาจจะต่างกันไปในแต่ละผู้ป่วยแต่ละรายนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดนะครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการรักษามากที่สุดคือเวลานะฮะก็คือเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากมีอาการนะครับรีบไปนะโรงพยาบาลที่มีศักยภาพนะจะเรียกว่าลุงไรตอบนี้ก็ถูกนะก็คือไปให้เร็วที่สุดนะครับอย่ามัวแต่สังเกตอาการตัวเองนะครับนะฮะเป็นไงบ้างฮะไม่รู้จะว่าคำตอบนี้เคลียร์ไหมหรือว่าอยากจะมีประเด็นไหนเสริมไหมครับมันจะมีประเด็นอีกก็คือไอ้เรื่องเวลาเนี่ยที่มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะเวลาที่เจอเคสนะครับโดยมากคือเคสประมาณหนึ่งจะบอกว่าเนี่ยตื่นนอนปุ๊บเป็นเลยครับตื่นนอนปุ๊บเป็นเลยแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วเข้านอนกี่โมงยกตัวอย่างเช่นคนไข้เนี่ยมาตอนสักประมาณ8โมงบอกว่าเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาตอนประมาณสัก7โมง7โมงครึ่งเนี่ยคือแบบวิกไปแล้ว1ข้างปากเปรี้ยวพูดไม่ชัดอาการมาครบเลยเขาก็แต่ว่า อันนี้คือมันเป็นเวลาที่คนไข้อ่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็เจออาการเลยแต่ว่าจริงๆคือเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้นเหตุเวลาจริงๆเนี้ยเวลาของต้นเหตุจริงๆเนี้ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้มันจะเริ่มมีปัญหาแล้วดังนั้นคือปกติเนี้ยเรา
เพราะว่าในแง่ของการรักษาด้วยยาการให้ยาละลายริมเลือดเนี่ยครับมันมีวินโดว์ของเวลาอยู่ไงว่าถ้าสมมติว่าเกินเท่านี้เราจะไม่ให้ละทำไมอ่ะจะแก้ปัญหายังไงอ๋อใช่ครับจริงๆแนวทางในการแก้ปัญหานะฮะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแนวทางการรักษาเกี่ยวกับการให้ยาละลายริ่มเลือดทางหลอดเลือดดำเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีข้อจำกัดนะเรื่องเวลานะครับอยู่ด้วยก็อาจจะมีงานวิจัยบางอย่างนะฮะที่อาจจะเลือกให้ในผู้ป่วยบางรายนะแต่ว่าก็อาจจะต้องไปทำนะการตรวจ MRI ชนิดพิเศษนะในการเลือกให้ยาในผู้ป่วยบางรายนะหรือมีอีกวิธีที่ดีกว่านั้นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทนะเข้ามาในประเทศไทยบ้างแล้วก็คือการใช้สายสวนลากริมเลือดนะครับเพราะว่าพีเรียดเวลานะฮะหรือว่าโกลเด้นพีเรียดระยะเวลาทองเนี่ยมันก็สามารถขยายนะฮะไปได้มากกว่าการให้ยาละลายริมเลือดทางหลอดเลือดดำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไอการขยายไปได้ในระยะเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยไปได้อีกไกลเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นกับภาพนะฮะหนึ่งขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้นะครับขึ้นกับลักษณะของเนื้อสมองนะฮะที่เกิดการตายไปแล้วด้วยนะครับว่ามากหรือน้อยแค่ไหนมีความเสี่ยงในการให้การรักษาด้วยการลากลิ่มเลือดมากแค่ไหนลากลิ่มเลือดนี่พูดง่ายๆเหมือนคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับไปส่วนหัวใจฮะคล้ายๆกับไปส่วนหัวใจคือไปใส่บอลลูนอะไรอย่างงี้นะฮะจริงแต่ว่าของหัวใจเนี่ยส่วนหัวใจเนี่ยเค้าคาเอาตะข่ายไปกางไว้ในเส้นเลือดแดงหัวใจนะฮะจริงแต่ว่าถ้าเป็นสมองเนี่ยจะเอาตะข่ายที่ว่าเนี่ยไปเอาริ่มเลือดเนี่ยออกมานะครับซึ่งก็อาจจะต้องทำมีรายละเอียดนะที่อาจจะต้องได้จากผู้ป่วยในแต่ละคนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยการรักษาเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเลือกทำได้ในแค่ผู้ป่วยบางรายเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะที่เจอใช่ไหมครับประมาณนึงใช่ขึ้นกับลักษณะที่เจอนะคะอาการที่มีนะครับนี่เราสงสัยลากคือไปดึงออกมาจริงๆเหรอหรือว่ายังไงนะไปดึงมาจริงๆเลยฮะไปดึงมาจริงๆเลยฮะดึงเห็นริ่มเลือดกันสดๆเลยเนี่ยก็ใส่เลือดนี่คือคล้ายๆเลือดหมูอย่างนั้นใช่ไหมที่มันออกมาเป็นออกมาเป็นริ่มใช่ฮะเหมือนริ่มเลือดฮะเหมือนริ่มเลือดเลยเวลาเราครับถ้าพูดถึงที่ประวินจะเข้าใจมากกว่านี้ดีกว่าเวลาที่คนไข้เลือดกำเดาออกเยอะๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็แบบดึงแล้วก็ดึงออกมาเป็นขี้มูกเป็นเส้นแต่เป็นเลือดเป็นเลือดทั้งอย่างนั้นเลยประมาณนั้นเลยเป็นริ่มเลือดที่ออกมาเนี่ยออกมากับตะข่ายลากริ่มเลือดเลยฮะออกมากับตะข่ายลากริ่มเลือดเลยครับแม้เป็นริ่มเลือดกำเดาอย่างเนี้ยฮะอันนี้ผมว่าเปรียบเทียบได้ชัดมากฮะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการในการให้การรักษานะในกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดอีกแบบนึงที่บางครั้งนะฮะอาจจะบางทีไอชั่วโมงเนี่ยจำนวนชั่วโมงเนี่ยในการให้ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยอาจจะไม่นานมากปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับทีนี้ในกลุ่มผู้ป่วยบางรายเนี่ยตื่นขึ้นมาอ่อนแรงเลยไม่รู้ว่าตอนเริ่มเป็นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยในการรักษาได้นะครับก็เสริมนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ให้ยาถ้าสมมติว่าเกิน 4.5 ชั่วโมงไปเนี่ยภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นเลือดออกเนี่ยมันเกิดมากขึ้นจนเขาคือเขาทำวิจัยมาแหละแล้วก็พอดูแล้วคิดว่าถ้าเกิน 4.5 ไปเราเกิดให้ยาไปเสร็จปุ๊บหนึ่งโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาเป็นปกติก็น้อยลงพออยู่แล้วแล้วยังจะเสี่ยงเลือดออกเพิ่มขึ้นนั้นเขาดูแล้วเขาคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะทำได้ครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงฮะในกรอบเวลา 4.5 ชั่วโมงนะคนที่ได้ยาตอน15นาทีนะครับกับตอน4ชั่วโมง25นาทีเนี่ยยิ่งได้ยาเร็วที่สุดนะฮะก็ยิ่งจะมีผลการรักษาที่ดีที่สุดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นสโลแกนนะไปโรงพยาบาลให้ภายใน 4.5 ภายใน3ชั่วโมงเนี่ยจริงนะจริงๆสำหรับประชาชนทั่วไปนะที่อาจจะฟังรายการนี้อยู่นะรีบไปให้เร็วที่สุดนะฮะอย่าไปรอนะเช่นเขาเขียนว่า4ชั่วโมงครึ่งนะฮะไปตอน4ชั่วโมง25นาทีฮะเราจะไม่มีเวลาเผื่อให้หายใจฮะให้ทางทีมแพทย์นะครับในการให้การตรวจรักษาเราซึ่งสุดท้ายผลประโยชน์เนี่ยมันก็อยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะครับเฮ้ยเรามีเรื่องเล่าก่อนที่ลงไลน์ไอ้ก่อนที่ลงแอร์จะขอคุยก็คือมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์อายุรศาสตร์เนี่ยแล้วเขาเป็นสโตรกตรงหน้าสโตรกยูนิตเลยจริงเหรอเป็นแบบว่าเป็นหน้าตรงนั้นพอดีก็คือหมายความพูดไม่ชัดบ้างถ้าเราจำไม่ผิดอยู่ดีๆก็พูดไม่ชัดขึ้นมากระทันหันระหว่างที่ดูคนไข้อยู่อะไรประมาณ
ก็เลยได้ไปทันทีเลยอะไรประมาณอย่างนั้นครับน่าจะเป็นคนที่ช็อตไทม์ที่สุดจริงจริงๆนะจริงๆนี่ไม่รู้เหมือนกันในหมู่แพทย์เนี่ยฮะเป็นเรื่องเล่นๆนะจริงๆในหมู่แพทย์เนี่ยเป็นสโตกันพอสมควรนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นบุญเก่าหรือว่านะฮะยังไม่เห็นยังไม่ค่อยเห็นใครนอนติดเตียงนะฮะในหมู่แพทย์เนี่ยเป็นสโตกันพอสมควรนะครับนะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะมันก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นก็ได้กับทุกคนนะครับแล้วก็เกิดได้ท่วงทุกได้เกือบกับทุกช่วงอายุเลยนะครับนะฮะบางทีก็อาจจะเป็นบุญเก่านะที่โรงพยาบาลที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็มีนะทั้งแพทย์ในแผนกเองนอกแผนกนะครับหรือแม้แต่แพทย์ที่เกษียณไปแล้วนะเป็นสโตกนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเหมือนกันนะครับเมื่อกี้พี่แอนจะถามอะไรนะคะอยากรู้ว่าตัวเลข 4.5 ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือคำนวณไว้แบบแย่ที่สุดเบิร์สที่สุดแล้วใช่ไหมครับเป็นงานวิจัยอ๋อต้องบอกว่างานวิจัยในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าคนทำครั้งแรกเนี่ยคำถามคือตัวเลขมันมาจากไหนตัวเลขก็คงมาจากสัตว์ทดลองนะแล้วก็เป็นการทำวิจัยนะในคนกลุ่มน้อยก่อนนะถามว่ามันเป็นมันคิดมายังไงนะมันก็คิดถามว่ามันก็คงตั้งมาด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นี่แหละนะฮะจากอาการคนไข้จากภาพเอ็กซเรย์สมองของผู้ป่วยนะถึงตั้งตัวเลขมาตัวเลขที่ถูกตั้งมาเป็นครั้งแรกเนี่ยคือที่3ชั่วโมงครับนะครับแล้วก็มีการขยายมาเรื่อยนะฮะจนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งนะครับเคยมีงานวิจัยที่ทำขยายไปจนถึง6ถึงหรือว่า9ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าผลการรักษาได้ไม่ดีมากนะฮะเหมือนที่ลุงไรได้นำเสนอไปแล้วนะฮะคือเลือดออกเยอะนะครับทำให้คิดว่าไม่คุ้มต่อการได้ยานะสุดท้ายเนี่ยตัวเลขที่ตอนนี้ปัจจุบันใช้กันอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งครับครับแต่ยังไงก็ตามอย่างที่โทนบอกนะก็คือเร็วสุดก็คือดีสุดใช่ไหมประมาณอย่างนั้นใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมองขาดเลือดก็ตามนะหรือว่ากลุ่มหลอดเลือดสมองแตกนะครับกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยถ้าเราไปโรงพยาบาลได้เร็วนะครับเราทราบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกเร็วเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มที่สามารถให้ยาลดความดุริยางค์นะฮะได้เร็วเท่านั้นเนี่ยผลการรักษาของกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตกก็จะดีขึ้นนะครับแล้วอาจจะทำให้ไม่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดในผู้ป่วยบางรายด้วยนะครับก็คือใช้ยาเดียวในการรักษานะฮะแล้วก็ผลการรักษาเนี่ยก็ดีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการไปโรงพยาบาลให้เร็วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเฉพาะว่าโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดหรือว่ากลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตกหรอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยหากเราแค่สงสัยว่าเรามีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถนะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะอย่าเสียเวลาในการดูอาการเพราะจะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการรักษาครับนี่ไงคือจริงๆหมายถึงว่าไม่ว่าจะแตกหรือจะตีบเนี่ยคือยังไงก็ตามคุณก็แยกอาการมันไม่ออกอยู่แล้วแหละถูกต้องนะถูกต้องใช่ครับดังนั้นคือถ้าสมมติว่าเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยก็รีบไปให้เร็วคือหมอหัวใจเขาก็จะมีคำว่า time is hardหมอสมองเขาก็จะมีคำว่า time is brain ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้นะอันนี้เสนอนิดนึงนะเอ๊ะช่วงนี้จริงๆตอนนี้นะผมต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันนะก็มีความรู้ดีขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองแต่พอดียุคโควิดนะก็จะมีดราม่าบางอย่างนิดหน่อยนะดราม่าที่เกี่ยวกับอาการสมองนี่แหละนะฮะแต่สุดท้ายไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองฮะเป็นโควิดนะอาการยอดฮิตที่เจอบ่อยเลยนะก็คืออาการปวดหัวกับมึนหัวฮะนะฮะเป็นในระยะเวลาไม่กี่วัน2วันปวดหัวมากมึนหัวมากมาโรงพยาบาลกลัวเป็นสโตรกฮะสุดท้ายเป็นโควิดครับนะอันนี้ก็เจอตามนะใช่เหรอหรือยังไงไม่มีฮะบางทีบางรายก็อาการไม่ชัดเจนฮะไม่ได้มีไข้ชัดเจนนะแต่มาด้วยอาการมึนหัวรู้สึกพูดไม่ค่อยออกนะครับกังวลว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งอาการเหล่าแต่คนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมักจะไม่ได้มีอาการนะอ่อนแรงครึ่งซี่พูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาตรวจในช่วงโควิดนะหลายๆคนเป็นโควิดนะก็เป็นอาการของโควิดนี่แหละนะฮะซึ่งบางทีมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหมือนก็มีอาการไม่สบายจากเกี่ยวกับเรื่องศีรษะได้บ้างบางส่วนนะครับอันนี้ก็เจอได้นะเพียงแต่ว่าอาการนำที่เจอบ่อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอฮะอย่างเช่นพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงเนี่ยไม่มีจะมีแต่มึนๆนะครับนะฮะวินก็ต้องฮะอาจารย์วินก็ต้องระวังไว้นะฮะเพราะว่าจะเจอเคสแบบนี้นะฮะที่คลินิกนะด้วยอาการมึนหัวสงสัยน้ำในหูไม่เท่ากันนะเป็นมา2วันปรากฏเป็นโควิดนะฮะ
อันนี้ก็พ่อตาผมเลยครับพ่อตาผมเลยครับบ้านหมุนครับพอไปเช็คปั๊บอ้อสบายใจขึ้นเยอะเลยเกมแล้วจ้าค่ะเกมจ้าครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่เจอได้เรื่อยๆในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันครับครับอันนี้ถือเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมครับดีแล้วที่ไม่เป็นหลอดเลือดสมองแต่เป็นโควิดใช่ไหมครับครับครับทีนี้เรามีความรู้สึกอยากจะถามประสบการณ์ของคือเราก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับความรู้มาแล้วนะทีนี้เนื่องจากว่าทนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดสมองมาเยอะเนาะเคยเจอแบบเหตุการณ์อะไรที่มันแบบดราม่าไหมในคือเรามีความรู้สึกว่าอยากฟังมันเป็นโรคที่แบบสมมุติว่าอยู่ดีๆเป็นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้สึกเฮ้ยกลัวกังวลหรือว่าอะไรเงี้ยเอาต้องบอกว่าจริงนะฮะดราม่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมว่าก็อาจจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่บางทีนะฮะเข้าใจผิดเรื่องเวลานี่แหละเข้าใจผิดเรื่องเวลานี่แหละว่า 4.5 ชั่วโมงนะสุดท้ายก็คือรอคนมารับนะฮะหรือว่ารอใครมาส่งนะด้วยเฉพาะในสถานการณ์กรุงเทพเนี่ยบางทีการตามรถฉุกเฉินเนี่ยบางทีอาจจะยากนะหรือบางคนก็อาจจะมีความเชื่อที่ไม่ค่อยจะไว้ใจรถฉุกเฉินเลยว่าจะพาเราไปไหนนะบางทีก็รอญาติรออะไรหลายๆอย่างเนี่ยกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ย4ชั่วโมงครึ่งเกือบจะ4ชั่วโมงครึ่งแล้วทำอะไรไม่ทันแล้วใช่ไหมประมาณอย่างนั้นมันทำอะไรไม่ทันแล้วฮะอันนี้มันก็คงอาจจะต้องอธิบายในการให้ข้อมูลนะของผู้ป่วยแต่ละรายนะครับแต่ซึ่งอันนี้ก็เจอบ่อยฮะในโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเองนะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะมีการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์มากที่สุดนะเป็นสังคมคนเมืองอาจจะได้ข้อมูลมากที่สุดนะแต่มันก็ยังมีอย่างเงี้ยหลงๆมานะซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดดราม่าเหมือนกันนะครับว่าทำไมเอ๊ะทำไมไม่ได้ยานะฮะเพราะว่าจริงๆก่อนได้ยาเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนบริหารการจัดการอะไรต่างๆอีกพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะทำเอ็กซเรย์อย่างที่ลุงไลว่านะ CT สแกนแป๊บเดียว10นาทีเนี่ยแต่มันก็ต้องมีการคัดแยกผู้ป่วยนะครับการตรวจเลือดอะไรเบื้องต้นอีกพอสมควรนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยที่บางทีมาปิ่มเวลาต้องเรียกว่ามาปิ่มเวลาเนี่ยเสียโอกาสนะบางทีก็มีดราม่าเกิดขึ้นบ้างนะครับที่ทำไมเอ๊ะมาแล้วไม่ได้ยานะครับอันนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องไปแก้นะที่เรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์นะในประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกันนะครับนะฮะบางทีมันสำหรับแพทย์เองเนี่ยแพทย์เองบางทีเนี่ยเราเป็นคนเหมือนกับคนที่อยู่ในทีมปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะพอทราบนะครับแต่บางทีเนี่ยเราเห็นตัวเลขนะคนทั่วไปเห็นตัวเลขแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจนะหรืออาจจะเข้าใจผิดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่อาจจะทำให้เกิดดราม่านะฮะต่อบุคลากรนะหรือว่าทีมที่ทำการรักษาได้นะครับอันนี้ก็เจออยู่เรื่อยๆนะฮะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปนะครับไม่รู้ตอบตรงคำถามอ่ะนะเนี่ยตรงนะอันนี้สำหรับสต๊อกนะสำหรับนะครับอันนี้ก็คือระดับดราม่าระดับชาติใช่ไหมดราม่าเป็นดราม่าระดับหนึ่งแล้วก็ดราม่าอื่นๆจริงๆดราม่าอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรคระบบประสาทนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโรคระบบประสาทเนี่ยอันนี้ไม่นับว่าเฉพาะสโตรกนะฮะไม่นับเกี่ยวกับสโตรกด้วยโรคระบบประสาทเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะมันมีเส้นบางๆกั้นไว้นะฮะระหว่างจิตเวชกับโรคทางกายอยู่นะบางครั้งหลายๆคนเนี่ยถูกวินิจฉัยนะเป็นจิตเวชจริงๆเป็นอาการของระบบประสาทนั่นแหละคือมาเจอแพทย์โรคระบบประสาทเนี่ยเป็นโรคระบบประสาทแน่นอนแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะได้รับคำแนะนำบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหรือว่าอาจจะผิดนะเกี่ยวกับอาการที่เป็นอย่างเช่นพูดสับสนแล้วไปลดน้ำมนต์อย่างเงี้ยฮะนะฮะอันนี้ก็ทำให้คนไข้เสียโอกาสนะหรือว่าทีนี้หลายๆคนพอพูดสับสนไปลดน้ำมนต์นะทีนี้กว่าจะมาหาหมอโรคระบบประสาทนะครับหรือมาตรวจแพทย์เนี่ยอ่อนแรงไปละอ่อนแรงไปละนอนติดเตียงละก็บางทีก็คงเป็นอาการพักฟื้นจากโดนลดน้ำมนต์มั้งอะไรเงี้ยจริงๆคนไข้ลุกจากเตียงไม่ไหวเพราะอ่อนแรงแล้วค่อยฉุกคิดพามาหาแพทย์ด้านระบบประสาทซึ่งบางทีเนี่ยก็เสียโอกาสแล้วก็มีดราม่าเหมือนกันว่าถามว่ามันจะหายไหมเพราะทุกคนก็อยากหายนะครับทีนี้โรคระบบประสาทเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนผิวหนังนะฮะข้อแรกมันไม่งอกใหม่โดยส่วนใหญ่นะครับเนื้อสมองนะฮะหรือว่ารอยโรคในระบบประสาทนะโดยเฉพาะในระบบประสาทส่วนกลางเช่นสมองและไขสันหลังเนี่ยเมื่อเกิดการบาดเจ็บแล้วนะฮะ
ถ้าเนื้อสมองเนี่ยเกิดการตายมักจะไม่เกิดการงอกใหม่นะมันไม่เหมือนกับเนื้อเยื่ออื่นนะที่บางทีมันอาจจะมีการฟื้นตัวได้ดีกว่านะครับแต่ว่าในเนื้อของระบบประสาทส่วนกลางนะครับมักจะเวลามีพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยโอกาสฟื้นตัวเนี่ยมักจะน้อยนะเพราะนั้นสิ่งที่แพทย์นะโรคระบบประสาทเนี่ยพยายามจะเซฟนะคือเซฟเนื้อสมองส่วนที่กำลังบาดเจ็บให้ฟื้นกลับมาเป็นปกติมากที่สุดทีนี้ไอ้ขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นกับเวลาฮะขึ้นกับอาการหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นไว้ฮะระหว่างโรคทางกายกับโรคจิตนะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะไปซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยมักจะเจอตามต่างจังหวัดมากนะครับในกรุงเทพเนี่ยที่มีการประชาสัมพันธ์ดีขึ้นหรือว่ามีจำนวนโรงพยาบาลนะที่หนาแน่นมากกว่าเนี่ยความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยมากก็มักจะลดลงไปพอสมควรนะแต่ก็ยังมีดราม่าได้บ่อยเช่นมาหาตรวจแล้วจะหายไหมหมอบอกไม่หายก็เกิดความเสียใจอะไรเกิดขึ้นนะฮะหลายหลายคนก็อาจจะไปตรวจหลายๆที่นะฮะซึ่งบางทีก็ทำให้คนไข้เนี่ยเสียทั้งเสียเวลานะครับแล้วก็เสียสุขภาพจิตสุขภาพกายนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทซึ่งอันนี้ก็เจอดราม่าได้บ่อยๆนะในสำหรับแพทย์ที่ถึงแม้ว่าจะดูโรคหลอดเลือดสมองเป็นหลักนะแต่ก็ยังเจอเคสนะที่เป็นโรคระบบประสาทอื่นๆนะด้วยนะครับก็คือสรุปว่าเหมือนแบบเส้นประสาทของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นทั้งในสมองหรือเส้นประสาทที่อื่นๆเนี่ยถ้ามันเจ๊งแล้วมันก็เจ๊งเลยครับคือแต่ว่ามันก็อาจจะโดนครับเจ๊งแล้วเจ๊งเลยโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็จะมีระบบประสาทส่วนปลายนะถ้าเกิดมีการบาดเจ็บบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีบางกลุ่มโรคนะของโรคระบบประสาทเราเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆส่วนกลางและส่วนปลายนะในส่วนปลายเนี่ยการบาดเจ็บที่เกิดกับระบบประสาทส่วนปลายเนี่ยก็อาจจะยังมีบางส่วนนะฮะหรือว่าบางกลุ่มโรคที่ยังสามารถฟื้นมาเป็นปกติได้นะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่เจ๊งแล้วเจ๊งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าในสมองเนี่ยค่ะมันจะแบบมีการ work around หรือปะหมายถึงว่าสมมุติว่าจุดตรงที่สมองที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดตรงนี้มันเกิดแตกขึ้นมามันมีเส้นเลือดแตกขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการบำบัดอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามไอ้เส้นประสาทรอบๆนั้นมันจะพยายามทำหน้าที่แทนครับครับอันนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นหลักในการในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูฮะซึ่งหลักการดังกล่าวเนี้ยก็ถูกต้องนะฮะในการที่ภาษาทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า neuroplasticity นะฮะหรือว่า neuro rehabilitation นะครับซึ่งหลักการก็คล้ายๆกับที่คุณแต้มว่ามานี่แหละถูกต้องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในเนื้อสมองส่วนนั้นนะอันนั้นถ้าเกิดกลับมาที่โรคสมองเนี่ยก็ต้องมีการบาดเจ็บที่ยังมีส่วนที่ไม่ตายสนิทเหลืออยู่บ้างนะครับต้องยังมีส่วนที่ไม่ตายสนิทเหลืออยู่บ้างอย่างเช่นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับคำพูดนะครับถ้าเกิดมีการบาดเจ็บตายสนิท 30% บาดเจ็บ 70% นะอันนี้ก็อาจจะยังสามารถฟื้นฟูกลับมาได้นะครับซึ่งหรือแต่ว่าถ้าเกิดในรายที่สูญเสีย 100% นะอันนี้ก็เป็นเรื่องยากนะที่จะฟื้นฟูกลับมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแนวทางในการบำบัดรักษานะหรือว่าในการฟื้นฟูนะฮะหลังจากอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยก็จะแตกต่างในผู้ป่วยแต่ละรายด้วยครับแต่ว่าในหลักการก็ถูกต้องนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนที่ตอนแรกบอกว่าไฟไหม้อะไรในบ้านแล้วถ้าบ้านไหม้เป็นตอตะโกแล้วคงไม่กลับมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องบ้านบางบ้านนี่ยังแค่แบบโอเคยังวอดไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพอกลับมาแทนได้ถูกต้องครับว่าตรงนั้นมันโดนแค่ไหนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะถูกต้องครับถูกต้องครับใช่แล้วครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการนะที่เราพยายามเซฟนะเราพยายามเซฟผู้ป่วยนะฮะตั้งแต่ในช่วงเฉียบพลันนะครับแล้วก็ในช่วงที่พ้นระยะเฉียบพลันไปแล้วถูกต้องเลยครับทีนี้เราจะ prevent ขอโทษมันแปลว่าอะไรวะแบบทำให้ไม่เกิดป้องกันป้องกันป้องกันเออครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคสโตรกเนี่ยยังไงบ้างก็คือไม่ก็พยายามรักษาแบบไลฟ์สไตล์ที่ไม่เสี่ยงอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องใช่ครับ
พยายามป้องกันปัจจัยเสี่ยงนะหรือว่าควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีที่สุดนะก็คือการเป็นการป้องกันสโตกนะที่ดีที่สุดนะหรือวิธีหนึ่งนะชิงเสียชีวิตจากโรคอื่นก่อนนะฮะเราก็ยังไม่เป็นสโตกเดี๋ยวสบายใจแล้วครับสบายใจละเป็นผมไม่เป็นสโตกเพราะผมเป็นมะเร็งครับอะไรเงี้ยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยห้ามไม่ทันเลยไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแพทย์นะก็นะในตลับหลักการเนี่ยนะครับพีปกติเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับมันไม่มีอาการนะเพราะนั้นเนี่ยปกติก็มักจะเป็นโปรแกรมสุขภาพนะซึ่งตามสิทธิและสารต่างๆเนี่ยจะมักจะมีการมีคำแนะนำอยู่แล้วนะครับในการให้คนที่ยังไม่มีอาการเนี่ยไปตรวจนะตามช่วงอายุต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันตรวจน้ำตาลนะครับตรวจเลือดเบื้องต้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะในการป้องกันสโตกนะครับเพราะว่าสโตกเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเกิดคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วนะฮะคำถามคือเราฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้มากน้อยแค่ไหนคำถามคือมันฟื้นได้นะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยมักจะมีพยาธิสภาพติดตัวนะถ้าเทียบเป็น 50-50 นะคนที่ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งครับมันไม่ถึงครึ่งนะเป็นสโตรกแล้วเนี่ยมีความพิการแล้วเนี่ยคำถามคือฟื้นกลับมาเป็นปกติเลยเนี่ยไม่ว่าจะรักษาไปเร็วที่สุดแล้วไปรักษาอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลของการรักษาเนี่ยฟื้นตัวเนี่ยกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองนะโดยเฉลี่ย นะครับนะไม่ถึงครึ่งนะคือโดยตอนนี้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ก็ยังต่ำกว่าครึ่งนะครับโดยไอ้ส่วนที่มากที่สุดเนี่ยประมาณ 40-50% เนี่ยคือถ้าได้รับการรักษาที่ดีถูกต้องนะฮะส่วนใหญ่มักจะมีพยาธิสภาพติดตัวคือมีความพิการติดตัวนี่แหละแต่น้อยมากซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือว่าการประกอบอาชีพนะแต่มักจะมีอาการติดตัวเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะของคนที่เป็นสโตรกไปแล้วนะครับนะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เสียชีวิตนะหรือมีความพิการอย่างมากนอนติดเตียงนะฮะเป็นภาระลูกหลานนะหรือเสียชีวิตไปเลยเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงแต่นี้ก็เป็นอีกส่วนนึงฮะประมาณ 10-20% นะก็ไม่มากนะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็น่าสงสารนะฮะแล้วก็ทั้งตัวคนที่ป่วยเองนะหรือว่าครอบครัวนะครับก็น่าสงสารทั้งคู่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยไอ้โรคสโตรกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราฮะจริงๆมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานนะกับคนในครอบครัวไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้เกิดเลยนะครับด้วยการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนะฮะหรือว่าควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีที่สุดครับตะกี้มีคำถามค้างไว้อันนึงว่าแบบในประเทศไทยอะค่ะค่าเฉลี่ยของคนที่จะเป็นสโตรกเนี่ยมันแบบอยู่ที่ประมาณอายุช่วงเท่าไหร่อะคะครับโดยส่วนใหญ่นะฮะสโตรกเนี่ยปัจจุบันนะฮะต้องบอกว่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงทั่วๆไปนะจำเลยหลักนะฮะส่วนใหญ่มักจะเกิดในคนไข้ที่มีอายุมากกว่า45ปีนะครับมักจะเกิดในคนไข้ที่มีอายุมากกว่า45ปีนะแล้วก็จะพบได้มาเรื่อยๆนะส่วนใหญ่พีคของช่วงอายุเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 50-60 ปีเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บป่วยด้วยของสโตรกได้บ่อยนะครับแต่จริงๆแล้วพบได้ทุกช่วงอายุนะครับในที่ทำงานที่ผมเองเนี่ยก็เจอสโตรกนะอายุ9ขวบนะครับนะครับโอ้นะ9ขวบก็มีปัจจัยเสี่ยงจากโรคหัวใจนะครับนะฮะ9ขวบก็เจอหรือแม้แต่ว่าเด็กนักเรียนนะครับเด็กมัธยมปลายเนี่ยนั่งเรียนอยู่แล้วเป็นสโตรกก็เจอเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เกิดจากกลุ่มนะฮะมีได้เหมือนกันแต่เจอน้อยนะแต่เจอน้อยกลุ่มประชากรหลักนะครับที่ยังมีความเสี่ยงสูงก็คือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงหลอดเลือดนะฮะแล้วก็อายุมากกว่า45ปีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องพึงระมัดระวังนะฮะนะวินกับผมนี่ก็อีกไม่กี่ปีนะลุงไรนี่เกินยังฮะเป็นเฮลดี้เป็นเฮลดี้มาที่ไหนก็เจ็บปวดพักโดนบูลลี่อันนี้ไม่ใช่รายการแชร์แล้วนะครับวันนั้นก็ต้องพยายามนะฮะตรวจเช็คความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆครับผมครับนะครับโอเคก็เราว่าตอนนี้เป็นตอนที่สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากได้ดีเฟซด้วยจริงๆก็แฉกันไปไม่ได้ลบตอนลบตอนที่เป็นแฉออกไปโอเคแน่นอนว่าจะเก็บไว้หมดเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันแบบจริงๆก็ได้
อะไรนะได้มีคนพูดถึงอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะที่เคยแบบอาจารย์เราก็เป็นว่าหรืออะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบจริงๆแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เนื่องจากว่าเราอาจจะได้เจอคนไข้ที่สูงอายุบ้างโดยมั้งก็แบบเอ๊ะทำไมคนนี้ก็เป็น post stroke กันหมดคนนู้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบแล้วบางคนก็ดูแย่อะไรเงี้ยดูแบบติดเตียงต้องมาเจาะคออะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนดูปลายเหตุแล้วไงมันก็ดูสงสารเนาะสงสารหมายถึงว่าสงสารบางคนอายุ50กว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอะไรเงี้ยมันก็ลูกเมียเขาก็ไม่รู้จะทำไงอะไรเงี้ยมันก็ลำบากค่ะชีวิตครอบครัวนั่นแหละก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้รู้สึกดีมายว่าจริงๆว่าไอ้ปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายแหละเนาะที่เขาอุตส่าห์ให้เราบังคับให้เราไปตรวจประจำปีกันตลอดนะถ้าใครอยู่อะไรนะถ้าใครมีบริษัทใช่ไหมเดี๋ยวนี้บริษัทส่วนใหญ่เขาก็มีเขาบังคับให้ไปตรวจทุกปีเป็นไป3ปีแล้วแล้วก็เนี่ยแล้วก็นี่ไงเพราะเราละเลยไงเราว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรายังเด็กอยู่มั้งคงไม่ต้องเป็นหมอกปีที่แล้วก็ไม่เป็นนี่ปีนี้ก็ไม่มีอะไรมั้งอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่เราได้ความรู้จากตอนนี้ฮะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทนมากเลยขอบคุณครับครับที่มาเกี่ยวกับด้านสโตรกนะครับครับโอเคหวังว่าอาจจะได้มีโอกาสมาแฉอาจารย์เองนะฮะไม่ดีครับเดี๋ยววันหลังเราจะโน้ตไว้ค่ะว่าแบบถ้าใครอยากจะแกล้งปวก็จะเชิญหมอทนมานะคะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณครับ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 สวัสดีครับครับผมครับแล้วนี่ก็คือรายการคุณหมอขานะครับก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังเราได้โดยการค้นหาชื่อคุณหมอขานะครับจากแอดพอดแคสต์ที่คุณใช้กันอยู่เป็นประจำฮะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องที่อยากฟังนะครับก็แนะนำผ่านทาง Twitter ของรายการนะครับ Doc Underscore Please นะครับหรือว่า Facebook ก็จะเป็นแฟนเพจสามโคกเรดิโอพอดคาสต์ครับก็วันนี้ก็ขอลาคากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ